เริ่มนะครับกลับมาสู่โหมดการทำงานเหมือนเดิมหรือไม่ได้หยุดกันเลยหยุดว่าไม่ได้หยุดเลยอ่ะหยุดว่าทหารหยุดไหมไม่หยุดเลยอ่ะเข้าเวรโอ้ใช้งานหนักว่ะโอเคครับวันนี้ก็คงปิดคอร์สนะก็เป็นเนื้อหาสุดท้ายแล้วนะครับก็อะไรนะเอาบอกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับนะก็บอกไม่ถึงบอกกับไม่บอกโหเหมือนเดิมแหละคือสไตล์เดิมเลยนะสิ่งไหนที่คุณเคยทำในห้องนะถ้าคุณทำในห้องแล้วทำได้นะคุณเจอข้อสอบคุณทำได้เหมือนเดิมเลยถ้าคุณทำในห้องแล้วคุณเข้าใจมันคุณไปเจอข้อสอบคุณทำได้แน่นอนผมรับประกัน 100%โอเคก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับเรามาดูก่อนนะวันนี้เราจะเอาสิ่งที่เราเรียนก่อนสงกรานต์มาใช้ประโยชน์ละคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการแปลงลาปาสใช่ไหมแล้วก็อินเวิร์ตลาปาสใช่ไหมครับคราวที่แล้วลืมไปแล้วมั้ง นะจำได้จริงๆเอาสูตรพื้นฐานเท่านั้นเองนะครับสูตรแบบเบสิกนะถ้าจะให้ดูก็คงจะเป็นสไลด์คราวที่แล้วอินโทรนี่นะนะครับอินโทรคราวที่แล้วนะครับจำได้ว่าไม่รู้เดี๋ยวย้อนนิดเดียวก็ได้นะครับเนี่ยครับสูตรพื้นฐานหน้านี้ครับนี่สูตรนี้เลยสูตรพื้นฐานนะครับมีอยู่ทั้งหมดก็คือ5สูตรด้วยกันไอ้สูตรบนเนี่ยมันก็สูตรเดียวกันเนี่ยลาปาสค่าคงที่ได้ค่าคงที่ส่วนด้วย S ใช่ไหมลาปาส T กำลัง N ได้ตรงนี้ลาปาส E กำลัง AT สูตรนี้เจอบ่อยมาร์กไว้ได้เลยนะสูตรนี้เจอบ่อยนะครับนะลาปาสไซลาปาสคอสนี่ก็เจอนะครับนะแต่ว่าไปเรียนวงจรลึกๆ ก็จะเจอพวกลาปาสไซคอสเพราะสัญญาณเราเป็นไซเป็นคอสแน่นอนนะครับนะก็เอาแค่5สูตรนี้มาใช้แต่จริงลาปาสมันลึกไปกว่านั้นอีกถ้าคุณไปเรียนในแมทเนี่ยก็จะพบว่ามีคุณสมบัติมากมายผมก็ไม่ได้เอามาสอนนะครับหลังจากทำลาปาสไปแล้วต้องอะไรเป็นอีกด้วยอินเวิร์ตกับจำได้ใช่ไหมหลังจากเรามองจากฟังก์ชัน t ไปเป็นฟังก์ชัน s ได้ก็ต้องมองจากฟังก์ชัน s ย้อนกลับมาหาฟังก์ชัน t ได้ก็คืออินเวิร์ตลาปาสแต่อินเวิร์ตเนี่ยมันมีส่วนที่ช่วยอยู่นะครับน่ะอินเวิร์ตเราใช้พาเชียนฟรักชันใช้วิธีเศษส่วนย่อยถ้าภาษาไทยเรียกเศษส่วนย่อยพาเชียนฟรักชันในการหาค่าลาปาสให้ในการทำอินเวิร์ตลาปาสนะครับซึ่งผมก็แนะนำคุณว่าผมจะออกข้อสอบเป็นกรณีเนี้ย simple pole ก็คือตัวหารของมันเนี่ยจะอยู่ภายใต้ s ยกกำลัง1บวกได้ค่าคงที่จะเป็นอย่างเงี้ยไปหลายๆเทอมซึ่งคุณก็สามารถหาค่า a b c หรือ k1 k2 เนี่ยจากสูตรได้จำได้ใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วเราลองทำกัน2ตัวอย่างนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเจอนะครับแล้วมาเจอกันยังไงมาเจอกันในเรื่องนี้ครับก็เนื้อหาต่อจากคราวที่แล้วถ้าอยู่ในหนังสือคุณก็จะน่าจะอยู่ในส่วนนี้ละมาตอนท้ายละปึ๊บมาถึงตรงนี้ครับผ่านตัวอย่างเรื่องลาปาสมาครับ 7.5 การประยุกต์ใช้การแปลงลาปาสครับการประยุกต์ใช้การแปลงลาปาส 7.5 ในหน้า12นะครับการประยุกต์ใช้การแปลงลาปาสครับ 7.5 ในหน้า12นะครับถามว่าเราเอาลาปาสมาทำอะไรก็คือเราจะเอาลาปาสเนี่ยมาเหมือนเป็นเครื่องคิดเลขหรือเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะมาวิเคราะห์วงจรที่อยู่ในรูปไทม์โดเมนแล้วมันซับซ้อนก็คือมันจะหาออกมาเป็นฟังก์ชันหรือหาออกเป็นสมการดิฟแล้วมันซับซ้อนมันแก้ยากเราก็เอาลาปาสมาช่วยในการเป็นเครื่องมือทำให้สมการมันหาง่ายขึ้นแก้ง่ายขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็นะครับจะเปลี่ยนฟังก์ชันจาก time domain ให้เป็น s domain โดยใช้ลาปาส transform นะครับอย่างยกตัวอย่าง 7.6 เนี่ยคุณจะเห็นตัวอย่าง 7.6 เนี่ยก็เป็นวงจร ILC ที่อยู่ในวงจรอนุกรมธรรมดาแต่เนื่องจากเขาต้องการวิเคราะห์ในฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ time domainเห็นไหมครับมี v แล้ววงเล็บ t อยู่ในรูปของ time domain เพราะฉะนั้นเวลาจะวิเคราะห์มันก็ยึดหลักวงจรนะครับอย่างวงจรในรูปตัวอย่าง 7.6 เนี่ยก็ใช้ KVL อะครับ
KVL ในการหาค่านะครับ KVL บอกไงครับแรงดันในลูปปิดรวมกันต้องเท่ากับ0ก็มีแรงดันอะไรมั้งอ่ะแรงดันที่ตกค่อม R ก็คือ R คูณ I เห็นไหมแรงดันที่ตกค่อม L ก็จริงๆถ้าเป็น frequency domain ก็คือ I โทษทีแรงดันที่ตกค่อม L ก็คือ J omega L คูณกับกระแสแต่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าอยู่ใน time domain ต้องเป็นสมการดิฟ L DI by DT เห็นไหมครับแรงดันที่ตกค่อม C ก็คือ1ส่วน C indicate I DT เท่ากับแรงดันที่ซัพพลายแหล่งจ่ายก็คือ VT เห็นไหมครับสมการเนี่ยมันอยู่ในรูปของสมการดิฟเฟนเชียนอีควอชันหรือสมการดิฟอีควอชันนะครับมีเครื่องหมายดิฟมีเครื่องหมายอินดิเกตซึ่งมันยุ่งมันยากเราไปเจอวงจรที่มันซับซ้อนนี่มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่สมการดิฟพ่วงกันยาวเหยียดเราจะมาแก้ปัญหาสมการดิฟเนี่ยโอ้โหมันยุ่งมากนะครับเขาก็เลยใช้ลาปาสเนี่ยนะครับมาแก้ปัญหานะครับเอามาแก้ปัญหาสมการดิฟเพราะลาปาสก็เลยจะเหมือนเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่มาใช้แก้ปัญหาสมการดิฟซึ่งขั้นตอนที่1 2 3ที่อยู่ในหนังสือเนี่ยนะครับผมจะขมวดให้มันง่ายๆโดยไม่ไปคุยกับแมทมากนักนะครับคุยกับวงจรอย่างเดียวนะครับขมวดให้มันง่ายๆโดยมองให้มันเป็นเรื่องของวงจรสรุปเป็นขั้นตอนได้ทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนเนี่ยครับสรุปออกมาได้3ขั้นตอน1คุณเจอวงจรเนี่ยโจทย์ที่ให้เนี่ยนะครับก็จะเหมือนสมการในรูป 7.2 นะครับตัวอย่าง 7.6 นะครับโจทย์ที่ให้เนี่ยจะอยู่ในรูปของ time domain นะครับบอกค่า L บอกค่า C L ก็เป็นเฮนรี่ C ไม่เป็นไมโครฟาราดนะครับบอกกระแสก่อนหน้านั้นกระแสที่ไหลผ่าน L เราเรียกว่าเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับต้องบอกมาให้มันถึงจะแก้ปัญหาได้เงื่อนไขเริ่มต้นกระแสที่ไหลผ่าน L เนี่ยเท่าไหร่นะครับแรงดันที่ตกค่อม C เท่าไหร่ให้จำไว้นิดนึงเงื่อนไขเริ่มต้นถ้าเป็น L เนี่ยจะต้องบอกกระแสมาให้ว่ากระแสที่ไหลผ่าน L เนี่ยก่อนหน้าที่เราจะสับสวิตช์หรือก่อนหน้าที่เราจะพิจารณาเนี่ยมันมีกระแสต่อเนื่องไหมL มันต่อเนื่องที่กระแสส่วน C เนี่ยเงื่อนไขเริ่มต้นจะเป็นแรงดันเพราะ C เป็นตัวเก็บประจุใช่ไหมตัวเก็บแรงดันเพราะงั้นก่อนหน้านั้นเนี่ย C มีแรงดันตกค่อมหรือเก็บประจุไว้กี่โวลต์นะครับนะเก็บแรงดันเอาไว้กี่โวลต์นี่เขาเรียกว่าเงื่อนไขเริ่มต้นแต่ R เนี่ยไม่มีเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับเพราะงั้นมี L กับ C ที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นสเต็ปแรกคือวงจรที่ให้มาในรูปของ time domain มีค่า RLC บอกเงื่อนไขเริ่มต้นมาให้เราแปลงวงจรเป็น S domain ไอ้นี่งงเลยเฮ้ยก็กูจะแปลงยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้มันมีหลักการง่ายๆครับในการแปลงนะครับว่าถ้าเป็นโหลด R จะแปลงเป็น S domain หน้าตาจะเป็นยังไงโหลด L โหลด C จะแปลงยังไงนะครับ S domain นี่คืออยู่ในรูปของ Laplace transform แล้วล่ะนะครับจากฟังก์ชันที่เป็น T เป็นฟังก์ชัน S เห็นไหมก็คือ Laplace แล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณแปลงเป็นวงจรแบบ S domain ไม่ต้องไปสนใจนะครับว่ามันจะมีตัวแปร S ติดอยู่กับค่า L ติดอยู่กับค่า C คุณไม่ต้องสนใจคุณโซเลยครับจัดการกับมันเลยโดยผ่านทฤษฎีเบื้องต้นอาจจะเป็นกฎของโอห์มก็ได้ง่ายๆคุยกับวงจรตอนนี้เราคุยกับวงจรไม่เกี่ยวกับแมทไม่ต้องไปสนใจตัวแปรที่เกาะอยู่คุยกับวงจรอย่างเดียวมันจะเป็นกฎของโอห์ม KVL KCL อะไรก็ได้ครับที่เป็นทฤษฎีวงจรที่สามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้เขาถามอะไรพยายามคิดว่าจะแก้ปัญหาโจทย์อย่างไรนะครับนะอันนี้คือเรื่องของวงจรอย่างเดียวนะครับหลังจากได้สมการคือพอเราแก้ปัญหาเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปของสมการซึ่งสมการนี้จะอยู่ในรูปของ S domain เราต้องแปลงกลับก็คือ invert Laplace กลับนะครับจาก S domain เนี่ยจะ invert กลับให้เป็น time domain นะครับ invert กลับให้มันเป็น time domain มันก็จะได้คำตอบนะครับเพราะเวลาเราพิจารณาอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้นะครับมันอยู่บนพื้นฐานของเวลาหมดแหละไอ้นี่เทียบกับเวลาไอ้นี่เทียบกับเวลานะครับแรงดันเทียบกับเวลากระแสเทียบกับเวลามันอยู่บนโลกของ time domain นะครับไม่ได้อยู่ในโลกของ S domain นะครับแต่ S domain นี่เป็นแค่เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หรือเป็นตัวช่วยทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับอ่ะโอเคครับลองมาดูครับเพราะงั้นขั้นตอนแรกคุณต้องทำเป็นก่อนTime domain เป็น S domain เนี่ยแปลงยังไงแปลงยังไงนะครับคุณต้องแปลงให้เป็นก่อน
ในวงจรเราจะมีโหลดอะไรบ้างครับ R L C ถูกไหมเพราะงั้นเรามาดูว่าโหลดของเราแต่ละตัวเนี่ยถ้าจะแปลงเป็น S domain ทำยังไงนะครับ R L C เริ่มต้นถ้าเป็นโหลด R ไม่ต้องสนใจครับโหลด R เนี่ยวิธีการแปลงเนี่ยนะครับเขาก็พูดตรงๆเลยครับว่าถ้าโหลด R เนี่ยนะครับแปลงไปเนี่ยก็คือโหลด R เหมือนเดิมไม่ต้องไปแปลงอะไรมันพูดง่ายๆยกไปได้เลยถ้าเป็นโหลด R นะโหลด R เนี่ยยกไปได้เลยนะครับถ้าเป็นโหลด R ยกไปได้หลักการมันก็มาจากเนี่ยแหละครับถ้าเราจะดูก็คือ V เท่ากับ R คูณ I ก็คือกฎของ O นะ VT ตัวเนี้ยนะครับเท่ากับ R คูณ I แล้วเราเทคลาปาสเข้าไปทั้ง2ฝั่งนะครับเราเทคลาปาสก้อนนี้เข้าไปเราเทคลาปาสก้อนนี้เข้าไปเมื่อเราเทคลาปาสเข้าไปเทคลาปาส VT ได้อะไรอ่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็บอกไปแล้วเอ้ยถ้าเป็นฟังก์ชันเวลา VT เดี๋ยวนะครับปากกาหายไปไหนอ่ะอ้าวปากกาหายเอามาแล้วหมึกหมดนะครับมาชั่วคราวเทคลาปาส VT ก็จะได้ V อะไรครับ VS ใช่ไหมแล้วผมก็เทคลาปาสตัวนี้เข้าไปเทคลาปาสตัวนี้ก็คือ R เนี่ยมันดึงไว้หน้าลาปาสได้นะครับแล้วก็ลาปาส IT ซึ่งเทคลาปาส IT ก็ได้ I อะไรครับ IS ล่ะแล้ว R ก็ตัวเป็นตัวเลข R มันกี่โอห์ม10โอห์ม100โอห์ม1000โอห์มใช่ไหมก็ว่าไปมันก็เป็นตัวเลขเพราะงั้นเราเอาสมการนี้ครับเราเอาสมการที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยครับมาเขียนเป็นวงจรก็คือ vs เท่ากับ r คูณ is มันก็คือวงจรเนี้ย vs เท่ากับ r คูณกับ is เพราะงั้นสรุปง่ายๆครับโหลด r เนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยคุณดึงมาได้เลยนะครับ vt คุณก็เทคลาปาสเข้าไปสิครับก็จะได้เป็น vs it คุณก็เทคลาปาสเข้าไปสิครับคุณก็จะได้เป็น is ออกมานะครับได้เป็น is ออกมาแค่นั้นเองเพราะโหลด R ไม่ต้องเปลี่ยนแรงดันกระแสมันเขียนเป็นฟังก์ชันค่าคงที่ฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันคอสคุณก็เทคลาปาสเข้าไปด้วยสูตรพื้นฐานลาปาส5สูตรที่เคยเรียนกันเมื่อก่อนสงกรานต์นะครับแค่นั้นเองอ่ะต่อไปถ้าเป็นโหลด L อย่างที่เล่าให้ฟังถ้าเป็นโหลด L สิ่งที่เขาต้องให้มาคืออะไรครับค่ากระแสก่อนหน้าที่เราจะพิจารณาเรียกว่าเงื่อนไขเริ่มต้นวงก็สัญลักษณ์คือ i วงเล็บ0น่ะเวลาเราจะพิจารณาเราก็บอกว่าเราจะพิจารณาณเวลาที่ t เท่ากับ0เป็นต้นไปเพราะงั้นเวลาก่อนหน้านั้น i วงเล็บ0คือเวลาก่อนที่จะเป็น0เนี่ยมีกระแสต่อเนื่องมั้ยมีกระแสไหลอยู่ก่อนหน้านั้นมั้ยนะครับก็เรียกว่าเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับ i 0ตรงนี้ก็คือเงื่อนไขเริ่มต้นต้องบอกมาครับตรงนี้ต้องบอกมาเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับคอนดิชั่นนี้ต้องบอกมาถ้าเป็นโหลด l อ่ะเหมือนเดิมครับถ้าเราเทคลาปาสสมการ v เท่ากับ ldi by t ก็คือแรงดันที่ตกข้อม l พอดีผมได้สอนสูตรลาปาสดิฟตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าคุณเรียนในแมทก็คงได้เจอแต่หลังจากเทคลาปาสแล้วมันจะได้วงจร นี้ออกมาครับให้คุณจำวงจรเพราะวันนี้เราจะคุยกับวงจร อย่างเดียวนะครับวงจร นี้สิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะพบว่า l เนี่ยค่าที่จะไปเขียนใหม่จะไม่ใช่ l ตัวเดียวแล้วต้องห้อยอะไรครับsl s คือตัวแปรตัวหนึ่งก็คือฟังก์ชัน s นั่นแหละ l คือตัวเลขกี่เฮนรี่ก็ว่าไป10เฮนรี่100เฮนรี่1000เฮนรี่ก็ว่าไปนะครับ l เปลี่ยนเป็น sl แถมห้อยแรงจ่ายแรงดันมาอีกครับห้อยแรงจ่ายแรงดันมาอีกแรงจ่ายแรงดันนี้มีค่าเท่ากับ l คูณกับ i 0และสัญลักษณ์ของมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะบวกลบสัญลักษณ์น่าจะผิดนะครับสัญลักษณ์ต้องเป็นบวกลบอยู่ข้างบนแล้วก็บวกอยู่ข้างล่างในหนังสือคุณผิดหรือถูกก็คือลบอยู่ข้างบนนะใช่ไหมแน่ใจยะเดี๋ยวเช็คในหนังสือก่อนผมแก้ในหนังสือแต่อาจจะไม่ได้แก้ใน PowerPoint ปุ๊บรูปนี้ถูกต้องรูป B ถูกต้องครับรูป B เนี่ยนะโอเคเงื่อนไขนี้นะครับจริงๆคือมันรู้ได้ไงก็คือรู้จากสมการนั่นแหละเพราะเราลาปาสสมการไทม์โดเมนออกไปมันได้สมการนี้ออกมานะครับเราก็รู้จากสมการอ่ะก็จำไว้ว่า L เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นอะไรครับ SL แล้วก็ห้อยแรงจ่ายแรงดันโดยมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างบนบวกอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับโดยที่ขนาดของแรงจ่ายแรงดันเนี่ยหน่วยเป็นอะไรขนาดของแรงจ่ายแรงดันตัวนี้หน่วยต้องเป็นอะไรครับโวลต์ถามว่าเอ้ยแล้วแรงจ่ายแรงดันมีค่ากี่โวลต์ให้คุณเอา L ที่ได้
คูณกับกระแส i 0ครับซึ่งโจทย์ต้องบอกมาให้ครับ L กี่เฮนรี่ล่ะ10เฮนรี่กระแส i 0 5แอมป์คุณก็เอา10คูณ5แรงจ่ายตรงนี้ก็จะกลายเป็น50โวลต์เลยโอเคนะเพราะงั้น L ก็คือตัวเลข i 0ก็คือตัวเลขที่ต้องบอกมาให้ขนาดแรงจ่ายแรงดันตรงนี้เอา L คูณกับ i 0ครับเท่านั้นเองเพราะงั้นนี่คือเงื่อนไขของการเปลี่ยนโหลด L เห็นว่าจะยุ่งกว่า R นี่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่ L เนี่ยเปลี่ยนเป็น S คูณกับ L แล้วห้อยแรงจ่ายแรงดันที่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างบนบวกอยู่ข้างล่างนะครับโดยที่ขนาดของแรงจ่ายแรงดันมีค่าเท่ากับ L คูณกับ I 0นะครับอีกวงจรนึงไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจในรูปของวงจรขนาดต่อไปโหลด C ครับโหลด C สิ่งที่ต้องให้มานะครับก็คือขนาดของ C กี่ฟาลัดว่าไป10ฟาลัด100 1,000 ฟาลัดว่ากันไปแรงจ่ายโทษทีแรงดันที่ตกค่อม C ก่อนหน้าที่เราจะพิจารณาวงจรนะครับเรียกว่า V0 หรือเงื่อนไขเริ่มต้นกี่โวลต์ต้องบอกครับเพราะงั้น L บอก I0 แต่ C บอกเป็น V0 ครับเงื่อนไขเริ่มต้นของแรงดันนะครับว่าตกค่อม C อยู่เท่าไหร่ V0 นะครับเวลาแปลง C เนี่ยยกมาครับแปลงแล้วให้มีค่าเท่ากับ1ส่วน SC S จะเป็นตัวแปรส่วนตัว C จะเป็นตัวเลขกี่ฟาลัดว่ากันไป1 10 100 1,000 ไมโครฟาลัดว่ากันไปนะครับนะกี่ฟาลัดก็ว่ากันไปตรงนี้นะครับแล้วก็ห้อยแรงจ่ายแรงดันเหมือนตัว L เลยแต่แรงจ่ายแรงดันขั้วบวกอยู่ข้างบนนะครับขั้วลบอยู่ข้างล่างโดยที่ขนาดของแรงจ่ายแรงดันมีค่าเท่ากับ V0 หารด้วย S V0 นี่โจทย์ก็จะต้องบอกมาครับว่ามีขนาดแรงดันกี่โวลต์ที่ตกค่อม C ก่อนที่เราจะพิจารณาวงจรกันนะครับนะก็จำรูปวงจรนี้ไว้ส่งวงจรขนาดไม่ต้องจำเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะเราใช้วงจรอนุกรมเป็นการเปลี่ยนมากกว่าอ่ะโอเคย้อนกลับไป R เดี๋ยวนะย้อนกลับไป R นี่ต้องเปลี่ยนอะไรไหมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับจำไว้ R ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนะ R ไม่ต้องเปลี่ยน R ยกมาได้เลยนะครับ L เป็นไงครับ L เปลี่ยนเป็นอะไรครับ SL แล้วก็ห้อยแรงจ่ายแรงดันลบอยู่ข้างบนนะบวกอยู่ข้างล่างโดยที่ขนาดแรงจ่ายแรงดันมีค่าเท่ากับ LI 0 C เปลี่ยนเป็น1ส่วน SC แล้วก็ห้อยแรงจ่ายแรงดันนะครับบวกอยู่ข้างบนนะครับนะโดยที่ขนาดของแรงจ่ายแรงดันมีค่าเท่ากับ V0 หารด้วย S นะครับนะอ่ะสุดท้ายครับถ้าเกิดเงื่อนไขของโจทย์ให้มาบอกว่าเงื่อนไขเริ่มต้นของวงจรทุกอย่างเป็น0หมดเงื่อนไขเริ่มต้นของวงจรมีอะไรครับก็คืออะไรครับเงื่อนไขเริ่มต้นของวงจรวันนี้ทำไมดูติดก็คือกระแส i 0 i ตรงนี้ครับ i 0กับ v อะไรครับ v 0ที่ตกค่อม4ใช่ไหมนี่คือเงื่อนไขเริ่มต้นของวงจรถ้าโจทย์บอกว่าไอ i 0ตัวนี้มีค่าเป็น0แอมป์ v 0ตรงนี้มีค่าเป็น0โวลต์สมการของเราจะกลายเป็นไงครับสมการของเราจะง่ายมากเมื่อก่อนเราห้อยแหล่งจ่ายแรงดันตรงนี้นะครับเราห้อยแหล่งจ่ายตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบบวกแล้วตรงนี้มีค่าเท่ากับ i 0คูณกับอะไรนะคูณกับ L ใช่ไหมครับในเมื่อ I 0มันเป็น0 0คูณอะไรมันก็ได้อะไรครับ0แรงจ่ายแรงดันเป็น0ก็หมายความว่าไม่มีแรงจ่ายแรงดันเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนถูกไหมเพราะฉะนั้นวงจรมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเขาบอกเงื่อนไขเริ่มต้นเป็น0เมื่อไหร่ความหมายคือ L เวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นค่า S คูณกับอะไรอย่างเดียวครับ L โดยที่ไม่ต้องมาห้อยแรงจ่ายแรงดันละโอเคไหมครับวงจรก็เปลี่ยนจาก Sตัวเปลี่ยนจาก L เป็น SL นะครับ S คูณกับ L เหมือนกันครับถ้าในรูปวงจร C ก็ทำนองเดียวกันเมื่อก่อนเราห้อยแรงจ่ายแรงดันบวกอยู่ข้างบนลบอยู่ข้างล่างโดยมีค่าเท่ากับ V0 ส่วน S อย่างนี้ใช่ไหมถ้าบอก V0 มีค่าเป็น0เพราะฉะนั้น0หารอะไรก็ได้0ก็ไม่ต้องไปห้อยแรงจ่ายแรงดันแล้วครับเพราะแรงดันตรงนี้ไม่มีแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะโหลด C ให้เป็น1ส่วนอะไรอย่างเดียวครับ SC อย่างเดียวเพราะงั้นถ้าโจทย์ให้ว่า zero initial condition นี่ครับถ้าโจทย์เขียนเงื่อนไขนี้มาเกิดไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเขียนเลยครับว่า zero initial condition คือเงื่อนไขเริ่มต้นทุกอย่างเป็น0หมดในวงจรไม่มีกระแสค้างใน L
ไม่มีแรงดันตกค่อมค้างใน4นะครับไม่มีกระแสต่อเนื่องของแอลไม่มีแรงดันตกค่อมอยู่ใน4เงื่อนไขเริ่มต้นเป็น0ทั้งหมดนะครับวิธีการคือ L เปลี่ยนเป็น SL C เปลี่ยนเป็น1ส่วน SC โดยที่ค่า R เนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพราะค่า R เราไม่มีเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับนะ R ก็ยังคงยกมาเหมือนเดิมโอเคนะครับอันนี้ถ้าโจทย์เขียนอย่างนี้เมื่อไหร่สมการเราจะง่ายขึ้นนะครับวงจรเราจะแปลงง่ายขึ้นไม่มีแหล่งจ่ายมาเพิ่มเพราะไอ้ตัวแหล่งจ่ายเนี่ยแหละจะทำให้เราคำนวณยากขึ้นนะครับโอเคจบแล้วเนี่ยวันนี้แค่นี้เองสิ่งที่สอนโอ้โหหาวเลยจริงใจมากอ่ะนี่ขนาดพักไปตั้งเกือบ10วันแล้วนะเนี่ยยังเหนื่อยกันอีกแล้วนะครับนะจบแล้วแค่นี้เองวันนี้โอเคครับแค่นี้ครับกลับบ้านให้เลยมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกเลย 7.7 เอาละเดี๋ยวผมคัดตัวอย่างมาดีกว่า 7.7 ดูอย่าง 7.7 ครับตัวอย่าง 7.7 เนี่ยเป็นตัวอย่างที่วงจรที่ง่ายที่สุดเลยเพราะว่าเป็นวงจรอนุกรมโหลด2ตัวธรรมดานะครับนะไม่มี PR กับอะไรอนุกรมกันอยู่ R กับอะไรเอ่ย R กับ L อนุกรมกันอยู่ใช่มั้ย 7.7 ครับทำไมไม่มีล่ะ copy มาแล้วเดี๋ยวผม copy ก่อนนะครับเขียนใน PowerPoint ไปเลยอ่ะเขียนง่ายกว่าโอเคดู 7.7 ครับตัวอย่าง 7.7 เจอยากมี R กับ L อนุกรมกัน R มีค่า10โอห์ม L มีค่า 0.2 เฮนรี่นะครับแล้วก็แรงจ่ายเนี่ยเป็นสมการ exponential 50e กำลังลบ 100t แรงจ่ายเป็นสมการ exponential นะครับ 50e กำลังลบ 100t เห็นไหมตัวแปร t ก็คือ time domain นั่นแหละสับสวิตช์ตั้งแต่เวลาเป็น0ก็คือนับเวลาตั้งแต่พิจารณาคือเวลาที่0นะครับเราจะพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับนะ reference คือ t เท่ากับ0นะครับให้หาค่ากระแสอะไรนะให้หาค่ากระแสนะครับ it ตัวนี้ว่ากระแสไหลในวงจรเนี่ยกี่แอมป์แต่ต่อเป็น time domain i วงเล็บ t โดยที่เงื่อนไขเริ่มต้น i ที่ไหลผ่าน l เนี่ยเงื่อนไขเริ่มต้นมีค่าเป็นอะไรครับเป็น0 m เห็นไหมเขาให้เงื่อนไขเริ่มต้นเป็น0เจอวงจรสเต็ปแรกให้ทำอะไรเปิดกลับไปดูซิมีอยู่3สเต็ปเจอวงจรใน time domain สเต็ปแรกให้ทำอะไรครับเปลี่ยนจาก time domain เป็นอะไรครับ s domain นี่สเต็ปแรกใครทำสเต็ปแรกนี่ให้คะแนนแล้วครับ 0.1 เต็ม10นะครับนะทำได้เนี่ยโหน่าภูมิใจมากเลยนะให้ 0.1 เต็ม10ข้อนี้มีเป็นข้อสอบนะครับ1ข้อนะบอกข้อสอบแล้วเนี่ยข้อนึงเนี่ยแต่ไม่ใช่รูปไม่ใช่วงจรนี้นะเว้ยแต่หมายถึงแบบนี้คล้ายๆแบบเนี้ยนะเพราะงั้นสเต็ปแรกให้เปลี่ยนจาก time domain เป็น s domain เปลี่ยนยังไงอะงงเว้ยเริ่มต้นเลยแรงจ่ายแรงดันก่อนแรงจ่ายแรงดันเป็น VT เราต้องเปลี่ยนเป็น V อะไรครับ VS ทำยังไงอ่ะก็เทคลาปาสเข้าไปสิ VT เนี่ยเราเทคลาปาสเข้าไปเทคลาปาส 50E ยกกำลังลบ 100T เข้าไปเนี่ยเทคลาปาสตัวนี้เข้าไปก็จะได้ VS แล้วเทคลาปาส 50E กำลังลบ 100T ทำยังไงอ่ะใช้สูตรไหนอ่ะจำได้เปล่าสูตรที่เท่าไหร่อ่ะลาปาส e กำลัง at ได้อะไรครับสูตรนี้ได้1ส่วน s ลบอะไรครับลบ a นี่ไงคุณก็ใช้สูตรนี้เทคลาปาส e กำลัง at ได้1หารด้วย s ลบ a 50เป็นตัวเลขเอาไว้ข้างหน้าได้ไหม
จำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วได้นะ50ก็ไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็เทคลาปัส e กำลัง at แต่ a เนี่ยคือตัวเลขลบเท่าไหร่ครับลบ100เพราะงั้นก็ได้ s ลบด้วยลบ100ก็คือ s ลบเจอลบก็กลายเป็นอะไรครับบวกก็ได้ s บวก100ทำเป็นไหมอย่างนี้ทำเป็นไหมจำสูตรได้ไหมถ้าจำไม่ได้ต้องจำให้ได้ละมีอยู่5สูตรถ้าจำไม่ได้ต้องจำให้ได้ครับนะครับใช้สูตรนี้ครับลาปาส e กำลัง at ได้1หารด้วย s ลบ a เพราะงั้น50เนี่ยดึงไปไว้ข้างหน้าก็เทคลาปาส e กำลังลบ 100t ก็ได้50นะครับที่อยู่ดึงออกไปนะครับแล้วคูณกับ1หารด้วย s ลบด้วย a a คือลบ100ลบเจอลบก็กลายเป็นบวกก็ได้ s บวก100โอเคนะตอนนี้นะได้ละนี่ไงแปลงได้ละจบ vt เปลี่ยนเป็น st โดยใช้สูตรนะครับลาปาส e กำลัง atจบแล้วได้ตัว VS ต่อไปสับสวิตช์เข้ามาเลยต่อวงจรอะไรสับสวิตช์เป้งเข้ามานะครับสับสวิตช์เข้ามาเลยนะครับต่อวงจรไป R มีค่ากี่โอห์ม10โอห์ม R ต้องเปลี่ยนอะไรไหมไม่ต้องเปลี่ยนยกมาเขียนเลยครับถ้าเจอโหลด R หมูยกมาเขียนเลยปึ้งไล่ต่อมาครับเจอ L ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเป็น S คูณกับอะไรครับ L เออก็เขียนไปครับ s คูณกับ l l มัน 0.2 ก็คูณกับ s เข้าไป l เท่ากับ 0.2 s นะครับเปลี่ยนครับต้องห้อยแรงใจแรงดันไหมถ้ามีโหลด l นี่เขาบอกให้ต้องห้อยแรงใจแรงดันตรงนี้ด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็มีบวกโดยที่แรงใจมีค่าเท่ากับ l คูณกับ i อะไรนะ i 0ต้องห้อยไหมไม่ต้องเพราะว่า i 0มีค่าเป็นอะไรครับนี่ไงโจทย์บอกเงื่อนไขเริ่มต้นมีค่าเป็น0ไงเพราะงั้นก็ไม่ต้องห้อยแรงใจแรงดันนะครับเพราะเงื่อนไขเริ่มต้นมีค่าเป็น0ครับวงจรได้แล้วครับ 0.1 คะแนนเขียนวงจรนี้ได้เนี่ยจบแล้วนะครับนะ 0.1 คะแนนแปลงจาก S domain โทษที time domain เป็น S domain นะครับจาก A มาเป็น B ครับแปลงจาก A มาเป็น B นะครับจริงๆผมให้มากกว่านั้นแหมคุณก็คิดว่าผมใจร้ายไส้ระกำขนาดนั้นเลยล่ะนี่สเต็ปแรกจบแล้วสเต็ปแรกจบเรียบร้อยนะครับแปลงวงจรเรียบร้อยต่อไปเราจะดูวงจรนี้เป็นหลักแล้วครับวงจร A ไม่สนใจแล้วเราจะดูวงจรนี้แล้วคุณไม่ต้องไปสนใจให้แม่งมีค่า S ห้อยมาว่ะมีอะไรห้อยมาเนี่ยแม่งโหยุ่งไม่ต้องไปสนใจมันทำไปตามวิธีการของวงจรถามว่ากระแส IT ตอนนี้เราแปลงลาปาสก็ได้ I อะไรครับ IS ใช่ไหมซึ่งมันไม่มีสมการเราก็ติดตัวแปรไว้เงี้ย i วงเล็บ s ตัวไว้นะครับ i s ไว้แต่อย่าลืมนะครับต้องเขียนเป็น i ตัวใหญ่แล้ว v ก็ต้องเขียนเป็น v ตัวใหญ่นะครับนี่เป็นมาตรฐานที่เขารู้กันนะครับนะv s i s นะครับ i t เราเปลี่ยนเป็น i s นะครับแต่ i t ไม่มีสมการเราก็ยังไม่รู้จะแปลงยังไงเพราะโจทย์ต้องการหานะครับว่า i s เนี่ยเท่าไหร่นะครับอ่ะถามว่าวงจรแบบนี้ R กับ L อนุกรมกันเนี่ยแล้วบอกแรงดันมาให้จะหากระแสคุณจะใช้วิธีอะไรในการหาค่ากระแสใช้อะไรใช้ซูเปอร์โพซิชันไอ้แม่งทฤษฎีอะไรก็ไม่รู้นะครับนะซูเปอร์ไซย่าจะใช้วิธีอะไรมีโหลดอยู่2ตัวต่ออนุกรมกันมีแรงจ่ายมาให้มีขนาดมาให้จะหาค่ากระแสใช้วิธีอะไรฮะใช้อะไรนะเธอเล่นดีไวเดอร์ซูเปอร์ดีไวเชอร์อะไรก็ว่าไปคุณจะใช้วิธีอะไรอ่ะฮะเอาเนี่ยจริงๆถามจริงๆเนี่ยมีโหลดอยู่2ตัวน่ะมี R กับ L แล้วก็บอกแรงจ่ายมาให้อยากรู้กระแสใช้วิธีอะไรถ้าอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินกฎของโอห์มจะยุ่งยากไปทำไมอ่ะเอาง่ายๆนะอย่างเงี้ยนะเอาง่ายๆผมมี R อยู่2ตัวสมมุตินะแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ตัวบอกแบตเตอรี่12โวลต์ R 10โอห์มกับ2โอห์มบอกว่ากระแสเท่าไหร่คุณใช้วิธีอะไรซุปเปอร์โพซิชันเลยมั้ยหรืออะไรวะ KVL มั้ยใช้อะไรอ่ะจะหา I ใช้อะไร I เท่ากับอะไรครับ V หารด้วย R อะไรอารวมก็แค่นั้นแหละกฎของโอห์มอ่ะอารวมก็จับ R
10โอห์มกับ2โอห์มเป็นไงกันบวกกัน V ตัวนี้ก็กี่โวลต์อ่ะหารมาก็ได้กี่แอมป์อ่ะถูกไหมก็จะต้องไปคิดมากทำไมก็ใช้กฎของโอห์มบอกแล้วเราคุยกับวงจรคุณยังไม่ต้องไปสนใจสมการยุ่งข้อนี้ใช้กฎของโอห์มครับจะหา I เอา V ตั้งหารด้วยไอ้2ตัวนี้บวกกันเอา V ตั้งหารด้วยไอ้2ตัวนี้บวกกันนะครับมันเป็นโหลดแค่นั้นเองมันจะติด S ติดอะไรช่างหัวมันแต่จับบวกกันเถอะนะครับใช้กฎของโอห์มธรรมดาอ่ะหน้าถัดไปครับคุณจะพบว่าเขาก็จะใช้กฎของโอห์มในการหา I I เท่ากับ V หาร Z มันไม่ใช่ R R บวกกันใช่มั้ยมัน R กับ L บวกกันเราก็เรียกว่า impedance ก็คือ Zโดยที่ Z ตัวนี้ก็อยู่ในเทอมของ S หมด I ก็อยู่ในเทอมของ S นะครับก็กลายเป็น I เท่ากับ V หารด้วย Z ทั้งหมดอยู่ในเทอมของ S domain นะครับ V เท่าไหร่อ่ะครับ V เท่าไหร่วะเมื่อกี้ V เท่าไหร่50หารด้วยอะไรครับ S บวก100V ก็คือ50หารด้วย S บวก100ก้อนนี้คือ V ครับก้อนนี้คือ V แล้วก็ Z เท่าไหร่ล่ะ Z ก็คือเอา10บวกกับ0จุดอะไรครับ 0.2Sซึ่งหลักการนะจำไว้เลยในการแปลงลาปาสเนี่ยเราจะไม่ให้มีตัวเลขอะไรอยู่หน้า S ต้องพยายามดึงตัวเลขที่อยู่หน้า S ออกไปเสมอเพราะงั้น10บวกด้วย 0.2S เนี่ยผมทำใหม่ผมทำเป็น 0.2S บวกด้วย10ถ้าผมใส่วงเล็บอย่างนี้ปั๊บแล้วผมดึง 0.2 ไปไว้ข้างหน้าข้างในจะเหลืออะไรครับเหลือ S 0.2 ถูกดึงไปละบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย10เหมือนเดิมได้ไหมเขียนอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้า 0.2 ดึงออกไปเดี๋ยวมันจะต้องทำไงกลับเข้ามาครับคูณกลับเข้ามาเพราะงั้นถ้าคูณกลับเข้ามาข้างหลังยังต้องเหลือ10อยู่ก็ทำอะไรออกซะหารออกด้วย 0.2 ถูกไหมเพราะข้างในนี้นะครับเอา 0.2 คูณเข้าไปปุ๊บก็ยังเหลือ10เหมือนเดิมโอเคใช่ไหมครับเราดึง 0.2 ออกไปนอกวงเล็บ IS ตัวเนี้ยนะครับมันก็ถูกดึงออกไปนะครับนะ 0.2 ก็ถูกดึงออกไปก็เหลือ S ตัวเดียวบวกด้วย10แล้วก็หารออกด้วย 0.2 ซะเพราะเดี๋ยว 0.2 คูณเข้ามาข้างหลังก็จะเหลือ10เหมือนเดิมซึ่ง10หาร 0.2 ได้เท่าไหร่ละกดเครื่องคิดเลข50พอดีก็ได้ 0.2 บวกไอ้0.2 วงเล็บ S บวก50ก็ได้เทอมนี้ก็จะได้ตรงนี้ครับหารด้วยตัวนี้ก็คือ Z นะครับนะข้างบนคือ VS ข้างล่างก็คือ ZS แล้วจับหารกันนะครับ VS หารด้วย ZS นะครับก้อนนี้คือ VS แล้วก็หารด้วย ZS นะครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อทำยังไงต่อล่ะทำไงวะ50กับ 0.2 มันหารกันได้ไหมเกิดกดเครื่องคิดเลขเลยใส่ได้250เหลือ250หารด้วย Z ไอ้ตัวไหนหารด้วย S บวก50หารด้วย S บวก100ถูกไหมครับจากสมการนี้นะได้แบบนี้มาปั๊บจบสเตจที่2เรียบร้อยแล้วจบขั้นตอนที่2เรียบร้อยแล้วนะครับจบขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนแรกแปลงวงจรจาก Time Domain เป็น S Domain ขั้นตอนที่2ใช้กฎของโอห์มมาหาคำตอบ IS แต่คำตอบที่ได้มันอยู่ในรูปของ S domain ก็คือ IS ตัวนี้นะครับมีตัวแปร S อยู่เราไม่ได้อยากตอบในรูป S domain เราอยากตอบในรูป time domain สเตจสุดท้ายหรือขั้นตอนสุดท้ายคือแปลงจาก S domain ให้เป็น time domain โดยใช้หลักการ invert laplace จำได้ไหมครับถ้าเราเจอแบบนี้เมื่อไหร่ปั๊บ invert laplace ก็ใช้วิธีอะไรครับแยกเศษส่วนย่อยเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเมื่อจากมันมีกี่เทอม2เทอมเนี่ย2วงเล็บเนี่ยแยก A กับ B หา A กับ B มาว่าได้เท่าไหร่ถูกไหมครับหา A กับ B หา A กับ B หายังไงครับจะหา A ได้ยังไงดูหา A จากก็เอาก้อนใหญ่ทั้งก้อนเนี่ยครับถ้าวุฒิผมตั้งสมการง่ายๆนะหา A ก็หาจากเอา250หารด้วย S บวก50คูณกับ S บวกอะไรครับ100แล้วก็คูณด้วยตัวมันนะครับโดยที่มองว่า S ต้องเท่ากับลบอะไรครับลบ50จำได้ไหมอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยหา A หา B อ่ะหา B ก็เอาก้อนใหญ่มาก้อนหนึ่งครับนะ
นะครับเทอมใหญ่ของมันนะคูณด้วยอะไรครับโอ้โทษดิคูณด้วย S บวกด้วยอะไรครับ100แล้วก็ถามว่าให้ S เท่ากับลบ100ถูกไหมนี่คือหา A กับ B จากสูตรนะครับหา A ก็คือเอาก้อนใหญ่ก้อนนี้มาครับแล้วก็คูณด้วยตัวหารของ A แล้วก็มองว่าให้ S มีค่าเท่ากับตัวหารของ A เป็น0ก็คือ S ต้องเท่ากับลบ50นะครับตัวนี้จะกลายเป็น0หา B ก็เช่นเดียวกันเอาก้อนใหญ่ของ B มาแล้วคูณด้วย S บวก100แล้วก็สมมุติให้ S มีค่าเท่ากับลบ100นะครับรู้ได้ไงว่า S ต้องเท่ากับลบ100ก็คือตัวหารของ B ต้องเป็น0นะครับเพราะงั้น S จะต้องมีค่าเท่ากับลบ100เสร็จแล้วก็ตัดกันไปครับจะหา A ก็ S บวก50มันก็ตัดหา B ก็ S บวก100มันก็ตัดข้างล่างก็เหลือก้อนด้านบนก็แทนค่ากันไปนะครับก็คือเทอมนี้ครับเทอมนี้นะครับเทอมนี้ก็ A ได้5 B ได้ลบ5ตรงนี้แทนค่าไม่ยากนะแทนค่าได้ไหมก็แทนค่า S ลงไปครับแทนก้อนนี้ด้วยลบ50นะครับแทนก้อนนี้ด้วยลบอะไรครับลบ100ถูกไหมแทนกันไป250หารด้วยลบ50บวก100ได้อะไรครับได้5ใช่ไหมลบ50บวก100ก็คือ50 250หาร50ก็ได้5นะครับนี่ลบ100บวก50ลบ100บวก50ก็ได้ลบอะไรครับลบ50 250หารด้วยลบ50ก็ได้ลบ5แทนค่าไปก็ได้ IS ตัวนี้นะครับได้ IS ก้อนนี้ออกมาเมื่อเราได้ IS ก้อนนี้ Invert Laplace ครับใส่เครื่องหมาย Invert Laplace IS เข้าไปก็ได้เป็น IT นะครับ Invert Laplace ได้ IT Invert Laplace 5หารด้วย S บวก50ใช้สูตรไหนล่ะ Invert Laplace 5หารด้วย S บวก50ก็ใช้สูตรเดิมอีกก็คือลาปาส e กำลัง at ได้อะไรนะ1หารด้วย s ลบอะไรครับ a ก็ใช้สูตรเดิมอีกแหละแต่มองกลับ1หารด้วย s ลบ a อันนี้ครับ1หารด้วย s ลบ a 5ตัวเลขที่เอาไว้ข้างหน้าก็ได้5 s ลบ a a ต้องคือลบ50แน่ๆใช่ไหมก็ได้ e กำลังลบ50 t นะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันลบ5ก็ดึงไปไว้ข้างนอก1หารด้วย s ลบ a a คือลบ100ก็ได้ e กำลังลบ100 t นะครับนะลบ5ก็อยู่ข้างหน้าแค่นั้นเองครับ Invert Laplace โดยที่เฮ้ยอาจารย์มี u ทง u t อะไรเข้ามาวะเนี่ย ut นี่หมายถึง unit step function นะครับเรียกว่า unit step function function นะ unit step function unit step function หมายความว่าฟังก์ชันที่เรากำลังสนใจเนี่ย it ตัวเนี้ยกำลังสนใจเนี่ยเราจะมองมันณเวลาตั้งแต่ t เท่ากับ0เป็นต้นไปนะครับนะ unit step function ก็คือฟังก์ชันที่มีค่าเป็น1ณเวลาที่ t เท่ากับ0เป็นต้นไปในนี่คือ t นะครับนะก็หมายความมันแค่เป็นตัวกำกับเฉยๆบอกว่าไอเวลา t ตัวเนี้ยนะต้องนับตั้งแต่0นะเวลาติดลบนี่ไม่สนใจนะนะครับ unit step function มีหน้าที่กำกับไว้แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าไม่เขียนเนี่ยเขาก็เข้าใจตรงกันเพราะวงจรมันบอกแล้วสับสวิตตั้งแต่ t เท่ากับ0เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้น unit step function มีหน้าที่แค่เขียนกำกับไว้ให้รู้ว่าสมการเนี้ยเราจะพิจารณาณเวลาตั้ง t เท่ากับ0เป็นต้นไปเท่านั้นเองนะครับอ่ะนี่คือคำตอบโอเคจบครับมีกี่ขั้นตอน3ขั้นตอนขั้นตอนแรกเปลี่ยนวงจรจาก time domain เป็นอะไรครับS domain นี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2โจทย์อยากหาอะไรดูว่าเราจะโซวงจรด้วยวิธีอะไรอย่างข้อนี้มันง่ายใช้ i เท่ากับ v หาร z ก็คือกฎของโอห์มจบเลยสมการก็3บรรทัดจบหา i ได้แต่ i ที่หาได้ขั้นตอนที่2จะอยู่ในรูปของ Laplace คือ S domain ขั้นตอนสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็น time domain ต้อง invert Laplace ก้อนนี้ให้ได้ครับซึ่ง invert Laplace เราก็ใช้วิธี Partialก็จะออกมาในรูปของ time domain นะครับนะแค่นั้นเองครับขั้นตอนที่3นะทำครบ3ขั้นตอนเอาไปเลยครับ10คะแนนโอเคมีอยู่3ขั้นตอนนะต่อไปครับตัวอย่างถัดมาโอ้โหเจอวงจรอะไรเนี่ยไม่อยากอธิบายเลยวงจรนี้โคตรยากเลยอธิบายหน้าที่ผมคือมาอธิบายให้ฟังเอาขั้นตอนแรกก่อนอ
ลองดูครับวงจรในตัวอย่าง 7.8 เป็นวงจรอะไรลองดูเป็นวงจรอะไร 7.8 นี่ 7.8 เป็นวงจรอะไรวงจรมาขนานกันใช่ไหมโอ้โหยาวเอาแบ่งครึ่งนี้แล้วกันลองดูครับลองถ้าลองดูเนี่ยคุณนึกภาพเลยเจอโจทย์ปุ๊บก็ทำขั้นตอนแรกก่อนนะครับขั้นตอนแรกทำยังไงคุณก็นึกภาพเลยขั้นตอนที่1จะแปลงวงจรยังไงนะครับขั้นตอนที่1คุณจะแปลงวงจรยังไงลองจินตนาการไปเองก่อนได้เลยนะครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เคยได้ยินคำนี้ไหมนะครับ knowledge นะ imagine นะครับกับ knowledge imagine สำคัญกว่าโอเคเดี๋ยวค่อนข้างละเอียดมากครับข้อนี้โอเคเจอกัน 7.8 ครับวงจรนี้เป็นวงจรผสมและเพราะฉะนั้นความซับซ้อนมันก็จะมากแล้วมันเป็นวงจรผสมไม่ใช่อนุกรมขนานปกติละเพราะมีส่วนของขนานกันเสร็จแล้วก็ต้องมาอนุกรมกันนะครับก็จะมองออกอ่ะเจอวงจรปั๊บแปลงจาก time domain เป็นอะไรก่อนครับ s domain สเต็ปแรกก็แปลงอะไรครับ100 UT แรงดัน100 UT วิธีการแปลงทำไงครับก็เทคลาปาสเข้าไป UT เนี่ยไม่มีอะไรไม่ต้องไปสนใจอะไรมันโจทย์เขียนมาเนี่ยให้รู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะนับตั้งแต่ณเวลาที่ t เท่ากับ0เป็นต้นไปนะหลังจากนั้นไม่พิจารณานะเพราะงั้น UT คุณตัดทิ้งไปเลยเพราะงั้นเทคลาปาส100ได้อะไรอะครับใช้สูตรไหนครับเทคลาปาส100ก็สูตรแรกเลยเทคลาปาสค่าคงที่ก็ได้ค่าคงที่ส่วนอะไรครับส่วน S ก็ได้100ส่วนอะไรครับ S เพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนเลยครับได้100หารด้วย S VS ก็คือ100หาร S เทคลาปาสแล้วได้100ส่วน S ต่อมาครับสับสวิตช์เลยต่อวงจรไปเลยครับปิ้งเข้าไว้นะครับนะสับสวิตช์มาเลยสับสวิตช์ปั๊บ R1 เท่ากับ10โอห์มต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องสวิตช์มาปุ๊บ R1 เขียนเลยครับวงจรขนานอ้าวเจอ L เนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรครับ SL ก็คือได้ 0.2 อะไรครับ 0.2S ถูกไหมเพราะ L คือ 0.2 เฮนรี่จุด02ผมพูดผิดจุด02เฮนรี่นะครับก็ได้จุด 02S นะครับนะต้องห้อยแรงใจแรงดันไหมไม่ต้องทำไมอ่ะนี่ไงถูกไหมโจทย์เขียนตรงๆเลย zero initial condition คือเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นอะไรหมดครับเป็นศูนย์กระแสที่ไหลผ่าน L ไม่มีเมื่อก่อนหน้านั้นไม่มีกระแสไหลผ่าน L เลยนะครับเพราะงั้นไม่ต้องห้อยแรงจ่ายแรงดันอะไรละลบออกไปไม่ต้องห้อยก็ดีวงจรจะได้ไม่ยุ่ง R2 5โอห์มย้ายไปเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะงั้นวงจรได้ออกมาแค่นี้ครับวงจรรูป Bสเต็ปแรกผ่านไปครับเปลี่ยนให้เป็นอย่างเดียวสเต็ปแรกเนี่ยเปลี่ยนจาก time domain เป็น s domain อย่างเดียวนะครับสเต็ปแรกเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยได้แค่นี้แล้วครับคิดว่าถ้าเต็ม10คะแนนเนี่ยสเต็ปแรกคนให้กี่คะแนนเองถ้าในใจคุณเลยนะผมจะเอาครึ่งนึงเลยเหรอคุณคิดว่าเอาในใจคุณเนี่ยคิดว่าน่าจะให้กี่คะแนนดีผมเคยอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังยังพุทธเราเป็นช่างนะครับเป็นช่างแอร์ก็แล้วกันนะง่ายๆเป็นช่างแอร์เคยอธิบายให้ฟังยังเราเป็นช่างแอร์นะผมจ้างคุณเนี่ยไปซ่อมแอร์ที่บ้านแม่งรื้อหมดเลยโหรื้อมาหมดเลยคอนเดนเซอร์ถอดออกมานะครับนะรื้อมานะวัดน้ำยงน้ำยาหาจุดไม่เจอทันทีประกอบกับเข้าไปแอร์ไม่เย็นพี่เหมือนเดิมเลยพี่แอร์ไม่เย็นขอเก็บค่ารื้อเครื่องซะ500แล้วกันนะคุณจะมีน้ำหน้ามาขอเขาอีกไหมถ้าคุณเป็นช่าง
เออผมถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่กล้าขอเขาละขอ500นะค่ารื้อเสียเวลามาคือถ้าจ้างมาแล้วแก้ปัญหาไม่ได้อะหรือแก้ปัญหาแล้วไม่จบเนี่ยคือแก้ได้แต่ไม่จบนี่ก็ยังแบบคือแก้ผ่านๆไปก็ยังอยากจะให้ตังค์บ้างนะเออนะครับรู้ไหมคอมพิวเตอร์ผมนี่ยังไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยผมยังใช้โน้ตบุ๊กตัวเก่าอยู่ Asus ทำผมเจ๊ง data หายด้วยนะครับนะซ่อมไม่จบอะนะครับผมเคลมมา4รอบแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าคุณเคลมอีกรอบนึงนะที่ศูนย์บอกผมนะถ้าคุณเคลมอีกรอบนึงนะไปฟ้องเอาเครื่องใหม่ได้เลยเออผมถามยังมีหน้ามาบอกผมงี้เหรอวะโอ้ของคุณแม่งดีมากเลยอะเคลม5ครั้งได้เครื่องใหม่เลยผมนึกในใจผมบอกเขาตรงๆนะผมไม่มั่นใจเลยครับว่าผมจะขอเครื่องใหม่ดีหรือเปล่าเพราะผมได้เครื่องใหม่มาผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมีการเคลมครั้งที่6ที่7ที่8อีกหรือเปล่าผมบอกเลยว่าผมไม่จะไม่ใช้แบรนด์นี้อีกต่อไปแล้วนะครับนะคือคอมพิวเตอร์สำคัญมากนะครับผมเพิ่งรู้ตัวว่ามันสำคัญมากๆกับชีวิตคือมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนทันทีอ่ะผมวุ่นวายมากกับมันแล้วก็จะใช้งานพรุ่งนี้มี data ที่ต้องใช้พรุ่งนี้แล้วแต่เครื่องเปิดไม่ออกเปิดไม่ขึ้นโอ้โหกูต้องส่งงานเขาแล้วเนี่ยจะเอาไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้โหต้องไปถอดฮาร์ดดิสก์ออกนะครับสวัสดีครับมาโอ้โหยุ่งมากอ่ะนะครับก็เลยคิดว่าก็ไม่มั่นใจในแบรนด์นี้ละก็เลยบอกเขาตรงๆว่าผมไม่แน่ใจนะถ้าผมต้องเคลมอีกครั้งแล้วผมจะขอเครื่องใหม่คุณหรือเปล่าผมอาจจะไม่ขอก็ได้จะโยนทิ้งเลยก็ได้นะครับซื้อใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าเอาเครื่องใหม่มาก็ไม่มั่นใจว่ามันจะตอบสนองชีวิตผมได้ดีขึ้นไหมนะครับนะก็เหมือนกันแหละตรงเนี้ยทำก็ยังไม่จบเลยผมอยากหาข้อนี้อยากหา i1 กับ i2 แต่คุณยังทำไม่จบเลยคุณกล้ามาขอคะแนนผมอีกแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะยังจะกล้าอีกไหมนะครับนะโอเคอันนี้ก็คือในชีวิตจริงอะนะมันก็อะไรอะถ้าเรายังทำงานให้เขาไม่เสร็จหรือว่าทำงานแล้วมันไม่ 100% เนี่ยผมก็ว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบนะต่อไปเราก็นะครับเราก็ทำงานยิ่งเราตัวใหญ่ขึ้นยิ่งทำงานที่แบบรับผิดชอบเยอะๆขึ้นมันก็อะไรอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามานะครับนะอ่ะโอเคงั้นเราจะหา i1 กับ i2 กันนะครับแปลงเป็น time domain เป็น s domain สเต็ปแรกผ่านแล้วถามว่าคุณจะหา i1 กับ i2 คุณจะโซด้วยวิธีอะไรอ่ะเออจะหา i1 กับ i2 เนี่ยคุณจะโซด้วยวิธีอะไรอ่ะถ้าคุณจะหา i1 กับ i2 อ่ะคุณจะใช้วิธีอะไรใช้กฎของโอห์มเหมือนเดิมได้ไหมได้ไหมใช้กฎของโอห์มเหมือนเดิมได้ไหมจริงๆก็พอจะใช้ได้นะจับ impedance 2ตัวนี้เป็นไงกันครับขนานกันแล้วก็มาอนุกรมใช่ไหมมันก็จะเหลือ impedance ตัวเดียวแล้วก็หารด้วยเอาแรงดันหาร impedance รวมก็จะได้ i1 แต่มันก็จะหาได้ทีละตัวได้ i1 เสร็จเราก็ต้องไปหา i2 ต่ออีกใช่ไหมมันก็จะยุ่งใช่ไหมเออมันก็ต้องหาหลายรอบเพราะงั้นจะหา i1 i2 ทีเดียวเลยจะใช้วิธีอะไรล่ะจะใช้วิธีอะไรล่ะถ้านึกถึงปุ๊บนึกถึงสุดเพราะผมมีอย่างงี้บวกลบมี r มี r ถ้าง่ายๆนะผมชอบนึกอย่างงี้ทำวงจรให้มันง่ายๆก่อนมองเป็น R1 R2 และ R3 ถ้าผมหา I1 I2 ถ้าผมอยากหา I1 I2 ผมทำไงทำเป็นลูปได้ไหมมองเป็น2ลูปได้ไหมลูปแรกเนี่ยเป็นไงครับ R1 บวก R2 คูณกับ I1 ลบด้วยกระแสมันสวนกันใช่ไหมลบด้วย R2 I2 เท่ากับแรงดัน V อย่างนี้ได้ไหมมองเป็นลูปได้ไหมอีกสมการหนึ่ง i2 i2 นี่คืออะไรครับ r2 บวกอะไรครับ r3 i อะไรครับ i2 นะครับบวกด้วย r1 i1 แต่กระแสสวนกันก็ติดลบไปก็เท่ากับ0เพราะลูปนี้ไม่มีแรงจ่ายมองเป็น2ลูปลูปที่1กับลูปที่2แล้วก็แก้สมการสิครับ r พวกนี้รู้ค่าหมดแรงดันรู้ก็เหลือตัวแปรอะไรอย่างเดียวครับตัวแปร i1 กับ i อะไรครับi2 ก็แก้สมการสิครับใช่ไหมเงี้ยเขามองอะไรให้มันง่ายๆคุณก็แก้สมการเพราะงั้นข้อนี้เนี่ยถ้าจะให้หา i1 กับ i2 ไปพร้อมกันทีเดียวก็ต้องใช้ loop หรือว่า mesh current ใช่ไหมครับใช้วิธี mesh นะครับ mesh current 2 loop เพราะงั้นข้อนี้แก้ด้วยวิธี mesh current ครับ
มองเป็น i 1กับ i 2แต่มันติดเครื่องหมาย s อะไรคุณก็รู้ไว้ว่ามันเป็นแค่ตัวแปรตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่ะเพราะงั้น i 1ตั้งสมการ i 1ได้อะไรล่ะใช้ mesh current สมการ i 1ได้อะไรอ่ะก็ตรงนี้บวกตรงนี้ใช่ไหมนะครับ10บวก 0.02 s นะครับคุณก็ตั้งไปดิ10บวกกับ 0.02 s อ่ะสมการ i 1จริงได้10บวกกับ 0.02 s นะครับนี่ตัวนี้ครับคูณกับ i 1ลบด้วยเพราะว่ากระแสมันเป็นไงกันครับ i 1 i 2กระแสเป็นไงกันสวนกันใช่ไหมเออมันก็ได้ลบด้วย 0.02 s i 2มันลบกับ impedance ตรงนี้นะครับนะก็ได้ก้อนนี้ออกมานะครับลบกับ impedance นี่ครับ 0.00 s i 2ไล่รูปเป็นว่าอย่างนี้ก่อนไล่ได้นะครับตรงนี้ไล่ได้มั้ยไล่ได้มั้ยตรงนี้ไล่ได้มั้ยได้ได้นะไล่ได้นะครับแค่ลูปนี้ลูปนี้ก็เหมือนกันก็5บวก .02s ใช่ไหมเออลูปนี้นะครับ5บวก .02s i 2แล้วก็ลบด้วยตรงกระแสที่มันสวนกันนะครับนะลบด้วยตรงกระแสที่มันสวนกันก็คือ .02s i 1นะครับก็ไล่ลูปก็ได้ลูปที่1กับลูปที่2ลูปที่1อย่าลืมมีแหล่งจ่ายแหล่งดัน100หารด้วย s อยู่ด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแก้ด้วยปัญหา mesh current หรือว่าลูปนะครับ2ลูปด้วยกันเราได้2ลูปนี้มาจะเห็นว่าตัวแปรที่เราจะต้องการแก้ปัญหาตัวแปรมี2ตัวครับก็คือ i 1กับ i อะไรครับ i 2นี่ตัวแปรมี2ตัวนี้ครับi 1กับ i 2นี่ครับตัวแปร2ตัวนี้ครับที่เราจะต้องแก้ออกมาให้ได้นะครับมันจะติด s ติดอะไรก็ตามมันกันไปครับนะไม่ต้องไปอะไรกับมันมากก็มีอะไรก็ตามไปอ่ะฉันจะแก้ปัญหาผมก็ใช้วิธีพยายามตั้งเป็นแมทริกก็ได้แต่ถ้าแมทริกก็อ้วกอ่ะครับคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบแม่งโหแม่งยุ่งผมก็จะไม่ใช้วิธีนี้ก็ใช้วิธีพยายามกำจัดตัวแปรนะครับวิธีกำจัดตัวแปรของผมก็คือจากสมการที่2นะครับจากสมการที่2เนี่ยผมจะมันมีศูนย์อยู่ข้างหลังเนี่ยผมชอบผมจะย้ายข้างเลยครับผมย้ายข้างก้อนนี้ก่อนเลยลบจุด 0.2 si 1ย้ายไปไว้ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายอะไรครับบวกใช่ไหมจากลบย้ายไปก็กลายมาเป็นบวกก็คือได้เทอมนี้ออกมาหลังจากนั้นแกะตัวนี้ออกไปครับตัวนี้มันคูณอยู่นะครับตัวนี้มันคูณอยู่ย้ายไปอีกฝั่งก็กลายเป็นอะไรครับหารถูกไหมย้ายเครื่องหมายลบไปไว้ฝั่งนี้กลายเป็นบวกตัวนี้คูณอยู่ย้ายไปปั๊บก็กลายเป็นหารจะรู้แล้ว i 2มีค่าเท่าไหร่นะครับจะรู้แล้ว i 2มีค่าเท่าไหร่อ่ะตัวนี้อย่างที่บอกไอ้อะไรที่อยู่หน้า s เนี่ยพยายามดึงออกจากวงเล็บไปไอ้เทอมล่างเนี่ยจุด02เนี่ยดึงออกไปเพราะงั้นเทอมนี้ถ้าจะเขียนจุด002 s นะครับหารด้วย 0.02 ดึงออกไปพอเราดึงออกไปเนี่ย5มันอยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ยเราดึงออกไปเนี่ยตรงนี้ก็บวกด้วย s แน่นอนนะครับนะ i 1เออมันดึงออกไปมันต้องหารออกด้วยนะครับนะเราดึงออกไปเฉยไม่ได้ถูกไหมครับเราดึงจุด02ออกไปเฉยไม่ได้มันต้องหารออกด้วยไม่งั้น5มันอยู่เดียวๆไม่ได้เพราะคูณกลับมามันต้องมาตัดกันแน่จะได้เหลือ5เพราะฉะนั้นนะครับเราดึงออกไปก็หารออกนะครับนะแต่ตรง s ถามว่าเฮ้ยจานทำไมไม่หารออกจะต้องหารทำไมมันมีอยู่แล้วใช่ไหมมันถูกดึงออกไปนะครับก็ไม่ต้องไปหารออกมันเออนะครับ5หารจุด02ได้อะไรกดเครื่องขึ้นเลขก็ได้250ก็คือตัวล่างใช่ไหมแล้วจุด02ข้างบนกับข้างล่างก็เป็นไงกันไปตัดกันไปก็เหลือ s ข้างบนนะครับs โทษทีไม่ s ตัวเดียวข้างบนนะครับเพราะข้างล่างก็ตัดกันไปนะครับจึ๊กๆตัวนี้ตัดกันไปส่วน5กับ 0.02 ตัดกันก็ได้250นะครับก็เหลือเทอมง่ายๆขึ้นมาเป็นสมการ7.8.3 นะครับนะโอเคนะครับเทอมนี้ได้ i 2 i 2ตรงนี้เอาไปทำอะไรอ่ะเออก็ไปแทนในสมการลูปที่1อ่ะนะครับเจ๋งครับก็เอา i 2นะครับแทนลงไปตรงไหนมี i 2แทนเลยครับนี่ครับแทนไปในตัวนี้ครับตัวแปร i 2จะหายไปนะครับตัวแปร i 2คุณจะหายไปเอาตัวนี้ครับเข้าไปแทนในสมการในลูปแรกเข้าไปแทนจึ้งเข้าไปโอ้โหเยอะโคตรอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะน้องเลือดกำเดาออกปากแน่แทนตัวนี้ครับ i 2เนี่ยครับตรงนี้เมื่อก่อนเราเป็น i 2 s นะครับ i 2 วงเล็บ s เราแทนเข้าไปครับ
ตัวแปร i 2หายไปเหลือแต่ i อะไรครับ i 1อ่ะมาค่อยๆแกะกันทีละบรรทัดใจเย็นๆครับแกะกันไปทีละบรรทัดแกะไงวะเนี่ยเอาไงดีเอาเชิญครับท่านแล้วครับจะปิดคอร์สละแกกันทีละบรรทัดครับ เริ่มต้นดึงตัวแปร i 1ออกไปก่อนดึงตัวแปร i 1ออกไปก่อนนะครับดึงตัวแปร i 1ออกไปตรงนี้นะครับแกวงเล็บออกดึงตัวแปร i 1แกวงเล็บออก 0.02s ตัวนี้คูณเข้าไปข้างในนะครับก็ได้เป็น 0.02s กำลัง2ใช่ไหมนะครับข้างบนก็กลายเป็นตัวนี้นะครับนะแกทีละเทอมแกทีละเทอมนะครับi 1ไว้ข้างนอกเลยใส่วงเล็บปีกาใหญ่วงเล็บเล็กนี่เปิดออกไปเลยนะครับเครื่องหมายลบโยงมา .02s คูณเข้าไปเป็น .02s กำลัง2นะครับเพราะตรงนี้มี s อยู่ตัวหนึ่งแล้วตามมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นทำไงหลังจากนั้นทำไงครับหลังจากนั้นเนี่ยผมอยากจะรวมเทอมทั้งหมดก็หาหรมครับซึ่งวิธีการหาก็มีอะไรครับก็เอา250บวก s เนี่ยทำไงเข้าไปครับคูณเข้าไปข้างบนเลยจำได้ไหมคืออย่างเงี้ยจริงๆมันเหมือนถ้ามองเป็นตัวเลขง่ายๆ3บวก2ส่วน5คุณว่าได้เท่าไหร่รู้ได้ไงวะ3บวก2ส่วน5ได้เท่าไหร่อ่ะเพื่อนตอบเท่าไหร่ตอบ17ส่วนเลยนะ17ส่วน5รู้ได้ไงว่าได้17ส่วน5ฮะรู้ได้ไงได้17ส่วน5ถามว่าถูกไหมถูกได้17ส่วน5แต่รู้ได้ไงว่าได้17ส่วน5วิธีการคือเขาเรียกขอหาหรมนะครับแต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกก็แค่ทำตัวล่างให้เป็น5เหมือนกันหมดถูกไหมโดยการเอาตัวนี้เข้าไปทำอะไรครับไปคูณ3คูณกับอะไรซะ5แล้วก็บวกด้วยอะไรครับ2ซึ่ง3คูณ5ได้เท่าไหร่อ่ะ15บวก2เป็นแค่นั้นเองเอาไอ้5ตัวล่างเนี่ยเข้าไปคูณในตัวที่ไม่มีซะเรียกหาหรมแหละนะครับนะแค่นั้นเองเหมือนกันครับเทอมนี้ก็เหมือนกันมันก็มี2ก้อนเนี่ยครับ2ก้อนอย่างเงี้ยไอ้ตัวล่างตัวเนี้ยก็คือเหมือน5คุณก็เอาตัวล่างนี้ขึ้นไปทำอะไรครับคูณทั้งหมดเลยใช่มั้ยเพื่อให้ฐานมันเหมือนกันหมดก็คือ250บวก s เพราะงั้นตัวล่างนะครับคุณเอาขึ้นไปคูณครับก็คือเทอมแรกคือ10นะครับ10ก็คูณด้วย250บวก s บวกด้วย 0.02 ใช่ไหมครับคูณด้วย250บวกกับ s ส่วนไอ้นี่เหมือนเดิมนะครับลบ 0.02s กำลัง2นะครับแค่นั้นเองครับใช้หลักการง่ายๆนะครับพืชชักคณิตง่ายๆนะครับนะพืชชักคณิตก็คือคณิตศาสตร์รากหญ้านะครับก็คือมันง่ายมากอ่ะโอ้แม่งอยู่ตามดินน่ะนะครับนะรากหญ้าพวกนี้เขาเรียกว่าพืชชักคณิตผมนี่ยาวเองนะคำว่าพืชชักคณิตนะครับมันคณิตศาสตร์รากหญ้ามันง่ายมากโอเคครับอย่างนี้ปุ๊บเมื่อเราเอา250บวก s เข้าไปคูณเทอมก้อนนี้นะครับเราก็ได้บรรทัดบนทั้งหมดนะครับไล่กันมาทีละบรรทัดแล้วทำไงต่อวะก็แกะเข้าไปอีกครับ10คูณเข้าไปนะครับ .02s คูณเข้าไปก็แกะเข้าไปเรื่อยๆครับ10คูณ250ได้อะไรอ่ะ 2,500 10คูณ s ได้อะไรก็ได้ 10s ใช่ไหมบวกด้วย .02s คูณ 250s ได้อะไรอ่ะ .02 คูณ250ได้อะไรกดเครื่องคิดเลข .02 คูณ250ได้อะไรอ่ะ .02 คูณ250ได้อะไรได้5นะครับได้ 5s นะครับ .02 คูณ 250s ก็ได้ 5s .02 คูณ s ก็ได้ .02s กำลัง2แล้วลบด้วยตัวหลังเผอิญโชคดีมากครับข้อนี้จะเห็นว่าอะไรหายไปได้ในเทอมนี้อะไรหายไปได้ตัวนี้กับตัวนี้เป็นไงกันบวกกับลบเจอกันใช่ไหมหายไปเลยเท่ากันนี่ .02s ก็เหลือแต่เทอมด้านหน้าอย่างเดียวละครั้งนี้แล้วอะไรรวมกันได้อีก 10s กับอะไรรวมกันได้ครับ 5s รวมเป็นเท่าไหร่ 15s อีกโอ้โหเธอมันลดลงฮวบเลยได้ก้อนนี้ออกมาครับข้างบนข้างล่าง210บวก s เหมือนเดิมนะครับนะ
เอาละอ่ะแกะมาเรื่อยๆหลังจากนั้นย้ายข้างครับเพราะเราอยากจะหา i1 อ่ะว่า i1 ได้เท่าไหร่อ่ะนะครับย้ายข้างครับก็250บวก s อยู่ข้างล่างกลับไปคูณ2500บวก 15s ก็ย้ายมาหารนะครับก็สลับล่างกันนะครับนะไอตัวนี้ขึ้นไปก็คูณไอตัวนี้2500บวก 15s เนี่ยก็ย้ายมาหารครับก็เรียบร้อยหลังจากนั้นผมดึงอะไรออกมาผมดึงอะไรออกมาครับดึง15ออกมาตัวล่างอ่ะเห็นไหมผมดึง15ออกมาซึ่งพอดึง15ออกมาไอ้2500นี้ต้องทำอะไรด้วยก็ต้องหารออกด้วยอะไรครับหารออกด้วย15กดเครื่องเลขเลย2500หาร15ได้เท่าไหร่ผมไปดึง15ออกมาเนี่ย100หาร S เนี่ยอยู่ข้างหน้าไม่มีอะไรผมดึง15ออกมาข้างนอก1ส่วน15ออกมาตรงนี้ก็เลยกลายเป็น2500หาร15ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับใช่ไหมผมดึง15ออกมาครับดึง15ตัวนี้ออกมานะครับก็ตรงนี้ก็เกิดจาก 2,500 นะครับหาร15ต้องเขียนตรงนี้นะครับเพราะผมดึง15ออกมานะครับแค่นั้นเองอะไรที่อยู่หน้า S ที่เป็นตัวหารเนี่ยต้องดึงออกมานะครับเพราะงั้นตรงนี้ปั๊บพอดึงออกมาปั๊บนะครับโอเคนะครับเราก็จัดการครับ100หาร15ได้เท่าไหร่อะไรที่กดเครื่องคิดเลขได้กดก่อนเลย100หาร15ได้เท่าไหร่ครับก็ได้เทอมแรก 6.75 ข้างในก็จะเหลือ S บวก250เป็นเทอมบนเหลือ S ข้างล่างตัวหนึ่งแล้วก็เหลือ S บวก 166.67 ตัวหนึ่งก็กลายเป็นเทอมนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับได้ i1 เรียบร้อยแต่อยู่ในเทอม S domain invert ขั้นตอนสุดท้าย invert ให้เป็น time domainคุณก็มองเลยครับไอ้ 6.67 ไม่ต้องไปสนใจเป็นตัวเลขเดี๋ยวคูณกลับเข้าไปก็มองเฉพาะก้อนนี้ครับถ้ามองเฉพาะก้อนข้างในนี้ครับมองเฉพาะก้อนข้างในนี้คุณก็จะพบว่ามันเป็นพาเชียนนั่นแหละแยกเศษส่วนย่อยได้เทอมนึงเป็น S เทอมนึงเป็น S บวก 166.67 ใช่มั้ยก็มองเป็น A กับอะไรครับ A กับ B เท่านั้นเองมองเป็น A กับ B มองก้อนข้างในครับ 6.67 เป็นค่าคงที่เดี๋ยวค่อยคูณกลับเข้าไปนะมองก้อนข้างในนี้ก่อนครับก้อนข้างในนี้มองเป็นพาเชียนนะครับมองเป็นพาเชียนอ่ะโอเคครับก็หา AB เหมือนเดิมทำโอเคไหมหา AB เหมือนเดิม 6.67 คูณกลับเข้ามาแล้วแล้วก็หา AB เหมือนเดิมตรงนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรหา AB จากสูตรเหมือนเดิมได้ A มา10ได้ B มาลบ30ลบ 3.33 นะครับหา AB เหมือนเดิมนะครับนะครับAB นี่หาได้ไหมถามจริงหาได้นะ AB หาได้นะครับถ้าจะหา A ทำไงขอขยายนิดนึงหา A ทำไงก็เอา 6.67 คูณกับอะไรครับ S บวก250หารด้วย S คูณกับ S บวกอะไรครับ 166.67 นะครับแล้วก็คูณกับอะไรครับตัวล่างคืออะไรครับS ใช่ไหมคูณกับ S ไปโดยที่มองให้ S มีค่าเป็นอะไรไปครับ0ถูกไหมนี่คือหา A หา B ก็ทำนองเดียวกันนะมองภาพออกนะหา A กับ B เหมือนเดิมได้เท่านี้มาก็อินเวิร์ตครับได้ A มา10ได้ B มา 3.33 อินเวิร์ตลาปาสใช้สูตรอะไรล่ะอินเวิร์ตลาปาสตัวแรก10ส่วน S อินเวิร์ตลาปาส10ส่วน S ใช้สูตรอะไรอ่ะสูตรแรกเลยก็คือได้อะไรครับได้10ลาปาสอินเวิร์ตลาปาส 3.3 หารด้วย S บวก 166.67 ก็ใช้สูตรอะไรครับสูตร3ลาปาส e กำลัง at ได้อะไรครับ1หารด้วย S ลบอะไรครับลบ a ใช่ไหมใช้สูตรนี้แล้วแต่เรามองกลับนะมองภาพออกนะแต่เรามองกลับ a คือ 166.67 ติดลบนะครับก็ได้ 3.33 e กำลังลบ 166.7t แค่นั้นครับได้ i1 เรียบร้อยแล้วพอได้ i1 ปั๊บยังเหลือ i อะไรครับ i 2ทำยังไงครับจะหา i 2ได้วิธีการก็คือจับค่า i 1ที่หาได้นะครับ i 1ที่เราหาได้ในเทอมเนี้ยครับเนี่ยครับสมการเนี้ยเอาไปแทนค่าลงไปในสมการลูปที่2ครับเพื่อกำจัดตัวแปร i 1ออกไปนะครับเอา i 1ที่เราหาได้ครับก็คือ 6.67 คูณ S หารด้วย210บวก S นะครับไอ้โทษทีตัวนี้ครับเอาไปแทนในสมการนี้ครับนะครับทำไปแทนในสมการนี้นะครับ
โอเคโอเคผิดไปนิดนึงเดี๋ยวนิดเดียวไม่ต้องไปแทนละเพราะว่ามีสมการนี้อยู่สมการนี้มันง่ายกว่าไปแทนเดี๋ยวต้องย้ายข้างมองที่สมการนี้ครับมองที่สมการนี้นี่ครับมองที่สมการตัวนี้ครับสมการ 7.8.3 เอา i1 ที่เราหาได้ครับไปแทนลงไป i1 ที่เราหาได้คือก้อนนี้ครับ 6.67 คูณกับ s บวก210หารด้วย s หารด้วย s บวก 166.67 เอาตอนนี้ครับเข้าไปแทนในสมการนี้นี่ครับมันจะทำให้เราสามารถหา i2 ได้ทันทีก็คือเทอมนี้ครับเทอมนี้เลยนะครับ i1s นะครับตัวนี้แทนเข้าไปนะครับแทนเข้าไปก็สามารถทำได้อะไรตัดกันได้ข้อนี้250บวก s ตัดกันไปข้างบนนะครับ s กับ s นี้เป็นไงกันไปอีกครับตัดกันไปอีกเห็นไหมเทอมก็เลยหายไปเหลือแค่ 6.67 หารด้วย s บวก 166.67 ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องไปพอโชคมาเชียนอะไรละอินเวิร์ตลาปาสออกเลยใช่ไหมใช้สูตรที่3เหมือนเดิมออกเลยนะครับนะใช้สูตรของลาปาส e กำลัง at ก็ออกเลยนะครับได้สมการออกมาเลยโอเคไหมข้อนี้เนี่ยถามว่ายากไหมไม่ยากเลยแต่แค่มันยาวเท่านั้นเองมันเยอะช่วงจังหวะเนี้ยจะตายเอาอะจังหวะที่สลับไปสลับมาเชื่อไหมครับผมทำข้อนี้ครั้งแรกเลยนะผมทำอยู่ประมาณ5ครั้งอะคือทำโดยที่ปิดหนังสือแล้วพยายามหาวิธีแก้คือเฉลยมีนะครับเฉลยมีรู้ว่าเฉลยเนี่ยคำตอบเท่านี้แน่นะครับคำตอบมีผมทำไปทำมาอยู่5ครั้งอ่ะกว่าจะออกอ่ะคือมันเยอะบางทีเราไปผิดเครื่องหมายบ้างใช่ไหมย้ายไปโอ้ไม่แกะไม่ออกไว้ยากว่ะไม่ใช่ละขยำทิ้งทำใหม่นั่งทำอยู่เงี้ย 4-5 รอบนะครับนะก็ต้องลองลงมือดูนะครับอ่ะโอเคอย่างนี้ครับผมว่าเราเรียนกันไปอย่างเงี้ยจะเหนื่อยเดี๋ยวนะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ครับข้อนี้ครับเอาผมต้องเอาโจทย์มาอย่างเดียวดีวะอ่ะกระดาษสักแผ่นหนึ่งครับกระดาษสักแผ่นหนึ่งกระดาษสักแผ่นหนึ่งครับกระโจทย์ข้อนี้ครับทำโดยที่ไม่เปิดหนังสือดูก่อนกระดาษสักแผ่นหนึ่งครับกับโจทย์ข้อนี้ครับโอเคเห็นโจทย์ละผมก็ปี้แต่โจทย์มาทำโดยที่ไม่ต้องเปิดหนังสือดูทำทีละสเต็ปสเต็ปแรกทำเสร็จเปิดหนังสือดูเฮ้ยกูทำถูกไหมว่าสเต็ปแรกแปลงวงจรก่อนถึงอาจจะได้ 0.1 คะแนนเต็ม10อ่ะมันก็ยังเป็นคะแนนนะนะครับนะดูโจทย์จากหนังสือไอ้ดูโจทย์จากกระดานแล้วปิดหนังสือแล้วทำสเต็ปแรกให้ได้แปลงวงจรก่อนหลังจากนั้นคุณดูซิว่าคำตอบมันจะได้ไหมสเต็ปแรกก่อนครับตัวอย่าง 7.9 นะครับไม่ต้องเปิดหนังสือลอกโจทย์จากบนเนี้ยนะครับแล้วค่อยดูทีละสเต็ปสเต็ปแรกเราแปลงถูกไหมนะครับฮะดูซื่อสัตย์ตัวเองสิผมเป็นทหารนะคุณเนี่ยซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อยนะครับนะ 7.9 นะครับนะเดี๋ยวผมฟ้องพี่ยุทธนะเว้ยพี่ยุทธนะ 7.9 นะครับแรงดันให้มา50โวลต์กระแสอยากหากระแสเว้ยเอ้ยอยากหากระแสกระแสตัวเดียวนะไม่ต้องหา2ลูปด้วยหาลูปนี้ลูปเดียวกระแสที่ออกจากแรงจ่ายอ่ะมี R 10โอห์ม2ตัวแล้วก็ C 2ฟาราดเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นอะไรด้วยเป็นศูนย์ด้วยวงจรก็จะง่ายขึ้นไม่มีแหล่งจ่าย2แหล่งอ่ะพูดง่ายๆคือถ้ามีแหล่งจ่าย2แหล่งเนี่ยวงจรจะคำนวณยากนะครับต้องใช้ทฤษฎีที่ซับซ้อนขึ้นนะครับนะก็เชื่อได้ครับผมออกวงจรก็คือวงจรมีแหล่งจ่ายแหล่งเดียวก็คือ zero initial condition นั่นแหละตอนสอบใช่ถูกต้องผมช่วยคุณเต็มที่อ่ะผมมองจริงเลยนะรักทุกคนนะครับนะ
คะแนนมิดเทอมมานี่แต่เซกชันคุณเอเวอเรจดีกว่าเซกชันภาคปกตินะนะครับค่าเฉลี่ยของคุณนี่สูงกว่าภาคปกติโดยใช้ข้อสอบเดียวกันนะครับโดยใช้ข้อสอบเดียวกันอ่ะทำทีละขั้นครับทำทีละขั้นโดยที่ซื่อสัตย์กับตัวเองครับสเตจแรกผมบอกได้เลยว่าข้อนี้ในหนังสือผิดซึ่งผมก็ไม่ได้แก้สักทีผมก็อยากให้คุณหาด้วยว่าถูกมันเป็นยังไงแต่หนังสือก็ผิดแน่นอนในหนังสือผิดแน่นอนครับ ในหนังสือผิดแน่นอนแต่อยากหาว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรเดี๋ยวเฉลยไปพร้อมๆกันนี่แหละผมก็จำไม่ได้แล้วผิดตรงไหนนะครับอะถ้าเราโจทย์เสร็จแล้วสเต็ปแรกลองดูครับเปลี่ยนจาก time domain เป็นอะไรนะ s domainโหลดไม่ใช่โหลดมี R 2ตัวแล้วก็ C นะ C นี่ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลองต้องดูนะครับเพราะยกตัวอย่างมาเป็น L หมดเลย C ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะ S หารด้วย C หรือ S คูณกับ C มาดูดีๆดูดีๆเอาเปิดหนังสือดูได้ตรงนี้ให้เปิดดูได้ตรงวงจรว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น SC S คูณกับ C เหรอใช่เหรออ่ะ1หารด้วย SC นะครับเอาให้แม่นครับเอาให้แม่นแล้วแต่เงื่อนไขเริ่มต้นเป็น0ก็ไม่ต้องห้อยแหล่งจ่ายแหล่งดันนะครับคุณเปลี่ยนวงจร50นี่เปลี่ยนลาปลาสได้อะไรล่ะ50เปลี่ยนเป็นลาปลาสได้อะไรอ่ะ50ส่วน S ใช่มั้ยแปลงเปลี่ยนเป็นวงจรนะครับสับสวิตช์ไปเลยต้องเปลี่ยนมั้ยไม่ต้องเปลี่ยนนะ VT ก็เปลี่ยนเป็น VS IT ก็เปลี่ยนเป็น I เลยครับอะไรนะ IS นะครับสเต็ปแรกลองเปลี่ยนดูครับสเต็ปแรกเปลี่ยนครับโอเคไหมสเต็ปแรกได้แบบประมาณนี้ไหมได้ไหมสเต็ปแรกโอเคไหมว่าอะไรครับว่าสเต็ปแรกไม่มีอะไรหรอกแค่เปลี่ยนแต่จะแลกดันเทลาปาร์ตเข้าไปเนื่องจากลาปาร์ต50ได้อะไรครับก็ได้50ส่วน S 10นี้ต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้อง10ตัวนี้เปลี่ยนไหมC 2ฟาลัสก็เป็น1ส่วนSC ใช่ไหมก็คือ2เมตรแค่นั้นเองง่ายมากใช่ไหมครับสเต็ปแรกง่ายมากครับสเต็ปแรกเสร็จแล้วให้หากระแส IT ซึ่ง IT ต้องเปลี่ยนเป็น IS ซะนะครับ IT เรายังไม่รู้คืออะไรสมการยังไม่รู้ก็คือตัวแปร IS ไปนะครับนะส่วน VT เป็น VS ตัวรู้ในสมการ VT อยู่5ก็เป็น5เมตรให้หากระแส ISคำถามอยากหากระแส S ใช้ทฤษฎีอะไรครับสเต็ปที่สองใช้ทฤษฎีอะไรครับฮะจะมองให้มันง่ายๆถ้าพวกตัวนี้เป็น R สักตัวหนึ่งยุบตัวนี้ได้ไหมแล้วก็มาบวกกับตัวนี้แรงดันรู้วีหารแคบรวมเอาเลยใช้กฎโอห์มนั่นแหละจับตัวนี้ขนานกันเฮ้ยมันจะขนานกันไงขนานกันทำไงขนานกันทำไงฮะไอ้ตัวโทษขนานกันทำไงยุบตัวนี้ขนานกันทำไงมองเป็น ZS ZD แล้วกันนะขนานกันทำไง
ก็คือถ้าคุณมี R 2ตัวขนานกันคุณทำไงอ่ะมี R 1กับ R 2อ่ะมองง่ายๆขนานกันทำไงจับ2ตัวนี้ขนานกันทำไง R 1คูณกับ R 2หารด้วยถูกไหมก็เหมือนกันไอ้นี่ก็เหมือนกันเขาเอา10คูณกับอะไรอ่ะ1ส่วนอะไรครับ 2S หารด้วยโอเคนะครับแต่ปัญหาคือคุณจะแกะตัวนี้ให้มันง่ายๆทำไงอ่ะมันมีเศษส่วนน่ะผมไม่ชอบอ่ะเศษส่วนน่ะมันมีเศษส่วนอยู่ข้างล่างอ่ะทำไงอ่ะครับมันมีเศษส่วนอยู่ข้างล่างทำไงทำไงอ่ะคุณจะทำไงให้มันไม่มีเศษส่วนไม่รู้อ่ะคุณก็จัดการนะคุณจัดการมาเป็นหน้าที่คุณแหละมันมีเศษส่วนอะไรหารกันอะไรงงๆไปหมดแล้วจัดการมาพืชคณิตทั้งนั้นแหละคณิตศาสตร์ลากยากจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกพืชคณิตล้วนๆจัดการมาจะไลน์ไปถามใครก็ได้นะจัดการมาจัดการมาครับถ้าผมมองตัวนี้เป็น z dat แล้วกันนะ z dat s ผมก็จะบอกว่า z dat s ของผมเนี่ยก็เท่ากับ10คูณกับ1ส่วน 2s หารด้วย10บวก1ส่วน 2s เพราะงั้นผมทำไงดีวะผมตัดนี่อะไรอะไรเป็นตัวเลขผมตัดกันก่อนดีวะ10กับนี้ผมตัดกันก่อนดีวะได้อะไรข้างบนก็จะได้อะไรครับ5ส่วนอะไรครับ5ส่วน s หารด้วยข้างบนนี้หาหอระมงหอระมอเหมือนเดิมก็จะได้เป็น10เดี๋ยวผมทำไปพร้อมคุณนั่นแหละก็จะได้เป็น10คูณกับ 2s บวกกับ1หารด้วยทั้งหมด 2s อย่างนี้เดี๋ยวตรงนี้ไว้โอเคนะตัวข้างต่อไปตรงนี้ก็จะได้เป็น5ส่วน s เหมือนเดิมหารด้วย10คูณก็เป็น 20s บวกด้วย1หารด้วยอะไรครับ 2s อย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมทำไงดีผมก็จะเห็นว่าไอ้นี่มันตัดกันได้นี่หว่าS ตัวนี้กับ S ตัวนี้เป็นไงกันได้ตัดกันได้ใช่ไหม S ตัวนี้กับ S ตัวนี้ก็ตัดกันได้เพราะมันก็จะได้เท่ากับนะครับ5หารด้วย 20S บวก1นะครับแล้วก็หารด้วย2ซึ่งจริงๆไอ้2นี้หารพลิกกลับไปมันคืออะไรนั่นแหละครับคูณใช่ไหมมันก็ได้เป็น10อ่ะแหละนะครับนะ 20s บวก1อย่างเงี้ยผมก็จะแกะได้ประมาณนี้ละถูกมั้ยอันนี้แค่บานขนานกันอย่างเดียวนะแค่บานที่ขนานกันอย่างเดียวถ้าจะหาแซดรวมแซดรวมนี่ทำไงครับแซดทีแล้วกันแซดรวมเป็นแซดทีแล้วกันแซดรวมก็คือต้องจับ2ตัวนี้มาทำอะไรกันมาบวกกันถูกไหมเพราะมันอนุกรมกันใช่ไหมเราก็หาแซดรวมก็เอา10มาบวกกับอะไรครับ10ส่วนด้วยอะไรครับ 20s บวกด้วย1นะครับนะอย่างนี้นะผิดหรือเปล่าไม่รู้นะก็ทำไปพร้อมๆกันเนี่ยแหละนะครับคุณก็หาตัวนี้มาให้ได้ให้มันเป็นเทอมง่ายๆให้ได้ set t ตัวนี้ก็จะหามาก็เหมือนเดิมอะทำเป็นไอ้ขอละมอเลยแหละ 20s บวก1บวกกับ10
ทั้งหมดหารด้วย 20s บวก1อ่ะประมาณนี้นะจับรวมเทอมซะได้เท่าไหร่ก็ว่ากันมาจับรวมเทอมซะลองดูครับลองดูครับลองทำดูครับผมยังไม่รู้เลยผมนำถูกเนี่ยเทอมก้อนนี้ให้มันง่ายๆหน่อยทำไงอ่ะก็เอาคูณเข้าไปเลยใช่ไหมจับคูณเข้าไปนะครับนะ10ก็คูณเข้าไปเนี่ยปึ้งปึ้งเข้าไปนะครับนะได้เท่าไหร่ก็มาขอต่ออีกหน้านึงก็เป็น ZT นะครับนะ ZT S เท่ากับย้อนกลับไปดูหน่อย10คูณ20ได้เท่าไหร่วะ200 S แล้วก็10คูณ1ได้อะไร10 10คูณเอ้ยทำไมหายไป20 S บวก200 S 10คูณ1ได้อะไรนะเอ้ยได้10เลยเขียน20ทำไมได้10แล้วก็บวกกับ10ด้านหลังถูกไหมทั้งหมดหารด้วยอะไรครับบวกบวกอะไรวะบวก1 20s บวก1โอเคนะช่วยเช็คกันด้วยนะสดสดเหมือนกันหมดผิดก็ผิดเหมือนกันทำไงต่อได้ทำไงต่อ 200s 10บวก10เป็นเท่าไหร่20 20s บวก1ทำไงต่อดึง20ออกมาดีกว่านะมันดึง S ออกมาได้ไงเราดึง20ดิน้องก็ 200S บวก20หารด้วยดึง20ออกมา S บวก1ส่วนอะไรนะ1ส่วน20นี้ใช่ไหมโอเคนะเพราะดึง20ออกไปเนี่ยถูกไหมได้อะไรอ่ะทำต่อข้างบนเนี่ยมันดึง20ได้ไหมถ้าข้างบนดึง20มาไม่ได้มาตัดกันข้างบนหรือตัดกันได้เลยตัดได้เลยเดี๋ยวตัดเลยแล้วกันนะเอา20ไปตัดข้างบนเลยแล้วกัน20นี่ตัด200ได้เท่าไหร่อ่ะ20ตัด200ได้10ต้องตัดตัวนี้ด้วย1ถูกไหมคือตัดเอา20มาหารตัวข้างในนะครับนะมาหารข้างในก็จะได้เท่ากับอะไรครับได้เท่ากับ 10s บวก1หารด้วย S บวก1ส่วน20เท่าไหร่ 0.05 อย่างนี้ใช่ไหมมี 0.05 นะโอเคเฮ้ยถูกไหมวะขอดูหน่อยแซกทีถูกไหมไปเลยขอดูแซกทีหนังสือยัดงงว่ะโคตรเก่งเลยแซกทีไม่ถูกว่ะหมดไปหนึ่งแล้วเพราะงั้นวงจรเราจริงมันเหลือแค่นี้ละมีแหล่งจ่ายมี ZT ตัวหนึ่งวงจรเรามันเป็นอย่างนี้นะครับ ZT
ZTS อันนี้ก็ IS แล้วก็ VS งั้นวงจรเราอย่างนี้เพราะงั้นเราจะหา IS ใช่ไหมโจทย์หาอยากให้หา I นี่ IS ก็เท่ากับอะไรครับกฎของอะไรครับโอห์มหารด้วย ZTS ยะ VS ได้ละ VS โจทย์ VS คือเท่าไหร่อ่ะ50ส่วนเอสเอามาวางให้มันรู้กันไป50ส่วน S นะครับหารด้วย ZT เท่าไหร่ครับ 10S บวก1นะครับหารด้วย S บวก 0.05 เอาโคตรงงอีกแล้วแม่งหารซ้อนหารนี่แม่งยังไงวะเอาไงเดียหารซ้อนหารเนี่ยฮะหารซ้อนหารทำไงนะหารซ้อนหารทำไงสมมติผมมี3ส่วน2หารด้วย1ส่วน5มันทำไงวะอย่างเงี้ยเปลี่ยนหารเป็นคูณทำไงอ่ะบอกหน่อยหารเป็นคูณทำไงก็3ส่วน2หารด้วย1ส่วน5แล้วทำไง3ส่วน2คูณ5ส่วนอะไรครับ1โอเคไหมอย่างงี้ได้ไหมหลักการพืชชั้นคณิตแหละเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นอะไรครับส่วนเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น50ส่วน S เปลี่ยนหารเป็นคูณก็คูณกับเศษเป็นส่วนยังไงอ่ะเศษเป็นส่วนก็คือ S บวก 0. จุดอะไรครับ 0.5 หารด้วย 10 S บวกด้วยอะไรครับ1อย่างนี้ได้ไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนึกภาพออกทันไหมก็หลักการพืชชั้นคณิตน่ะ3ส่วน2ไอ้นี่ก็เหมือน3ข้างบนอยู่2ข้างล่างอ่ะ1ส่วน5ไอ้1ส่วน5 3ส่วน2ก็เหมือนเดิมไว้อย่างงี้คูณกับเศษเป็นส่วนนะครับนะครับก็คือ5ก็คือตัวล่างก็คือ S บวก 0.5 เนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนซะแล้วไอ้ตัวนี้10ส่วนนี้ก็หารอยู่อย่างงี้นะครับใช้หลักการเศษพืชชั้นคณิตครับก้อนนี้ครับนะ3ส่วน2หาร1ส่วน5ได้3ส่วน2หาร1ส่วน5กับเศษเป็นส่วนที่เกี่ยวกันโอเคได้แบบนี้ได้แบบนี้แล้วทำไงต่อเอาไงดีวะทำไงต่อดีทำไงให้สมการมันง่ายๆแล้วเดี๋ยวอินเวิร์ตลาปลาสก็จบแล้วเข้าสเตจสุดท้ายแล้วขั้นตอนที่3ทำไงให้สมการมันอินเวิร์ตได้อะดึง10ออกมาถูกต้องดึง10ออกมาก่อนข้างหน้า S จะต้องไม่มีอะไร50ส่วน S เดี๋ยวลบไอ้ก้อนนี้ออกไปก่อนนะปื๊ดลบ50ส่วน S นะครับ50ส่วน S คูณกับดึง10ออกมา1ส่วน10นะครับดึง10ออกมาข้างในข้างบนเนี่ยไม่มีปัญหาเหลือเหมือนเดิมไม่เกี่ยวกับข้างบนเกี่ยวกับข้างล่างผมดึง10ออกมาตัวล่างนี้ต้องหารด้วยอะไรเหมือนเดิมถูกไหม1ตัวนี้ดึง10ออกมาจาก S แล้วไอ้1ตัวนี้เดี๋ยวคูณกับเข้าไปมีปัญหาต้องหารออกด้วย10ซะก็จะได้เทอมง่ายๆอะไรตัดกันได้ก่อนอ่ะคุณดูก่อนตัวเลขอะไรตัดกันได้บ้างเออ50กับ10เป็นไงกันฉึกกันเหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือ5นะครับตัดกันเหลือ5ข้างในเป็น S บวก 0.05 หารด้วย S บวก1ส่วน10ได้เท่าไหร่ 0.1 เฮ้ยอย่าคุณว่าอย่างนี้อินเวิร์ตได้มั้ยอินเวิร์ตได้เลยไหมคุณว่าอินเวิร์ตได้เลยไหมถ้าเทอมนี้ต้องดูแบบตอบถูกไหมไอ้ย่าถูกต้องนะครับโอเคแค่นี้เองอ่ะเปิดหนังสือแก้
างนี้5ตัวนี้คูณเข้าไปข้างในจับ5คูณเข้าไปได้อะไรครับ 5s 5คูณจุด05ได้อะไรครับใช่ไหม 0.25 0.25 5525ถูกไหมกดเครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลขถูกไหม 0.25 ถูกแต่ในหนังสือไม่เขียนเท่าไหร่โอเคแก้ใหม่ครับแก้คำตอบเลยครับหนังสือผิดคำตอบที่ถูกคือตัวนี้เจอจุดผิดแล้วล่ะหนังสือผิดนะครับหนังสือผิดนะ IS จริงๆคำตอบคือตัวนี้แก้หนังสือครับที่บอกว่าผิดเนี่ยมันผิดอยู่นะครับเดี๋ยวเทอมหน้าผมคงจะแก้ซึ่งพูดมาประมาณ3เทอมแล้วก็ไม่ได้แก้เลยทีหนังสือผิดครับเดี๋ยวหลายคนไม่มองไม่ออกว่าตรงไหนเดี๋ยวผมดูให้ปึ๊บไล่มาครับข้อไหนวะเนี่ยข้อนี้นี่วะนี่ครับตรงนี้ครับแก้ใหม่เลยครับจริงๆมันผิดตั้งแต่บรรทัดบนนั่นแหละบรรทัดนี้ผิดแล้วล่ะบรรทัดนี้ก็ผิดแล้วตรงนี้จริงๆต้องเป็นอะไรครับไม่ใช่50ต้องเป็นอะไรครับ5อย่างเดียวถูกไหมบรรทัดนี้ผิดตั้งแต่บรรทัดนี้ตรงนี้ต้องเป็นเลข5ตัดกันแล้วต้องเหลือ5เพราะ10มันตัดไปด้วยนะครับต้องเหลือ5ตรงนี้ก็เหลือ5นะครับนะตรงนี้ยังเป็น50อยู่มาตัดบรรทัดนี้ไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้แล้วตรงไหนผิดวะแต่แก้เลยแล้วกันตรงนี้คุณแก้ให้เป็น 5s บวก.25 นะครับแก้เลยครับตรงนี้มันผิดตั้งแต่แถวๆนี้แหละ50ส่วน s ปึ๊บหารด้วย 10s กับปึ๊บไปคูณ 50s บรรทัดนี้ยังถูกอยู่พอบรรทัดนี้ถูกผมดึง10ออกมาตรงนั้นปัดปั๊บตัดเหลือ5ดึง10ออกมา10ตัดเหลือ5 25โอเคผิดตรงนี้แหละผิดตรงนี้สุดแล้ว